สามโค้กเรดิโอสวัสดีครับนี่คือรายการ The Opening Credit Podcast เกี่ยวกับหนังที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆที่มีต่อหนังโดยหยิบยกประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมาพูดคุยแบบเป็นกันเอง EP นี้เป็น EP ที่29นะครับเราอัดกันวันที่9พฤศจิกายนนะครับและจะออกอากาศวันที่12พฤศจิกายน2020นะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมปอนครับฮัลโหลครับนุกค่ะก่อนที่จะเข้าประเด็นหลักแล้วก็มาพูดคุยกันสิ่งที่เจอในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดเหมือนเราเจออะไรไปเยอะมากเลยอะก็แค่เยอะนะแต่มันดูน่าสนใจดีไงอ่าฮะสิ่งแรกเลยคือเราก็ต้องแสดงความยินดีกับนักแสดงและก็ภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะที่ได้รับรางวัลเกียรติยศรางวัลหนึ่งรางวัลอะไรรางวัลใหม่เอี่ยมรางวัลใหม่เอี่ยมรางวัลใหม่เอี่ยมที่เพิ่งปีนี้ปีแรกก็คือหงส์อวอร์ดหรือภาษาอังกฤษก็คือสมอลอวอร์ดนะครับว้าวไฟเอฟเฟคทำไมชื่อคุ้นๆจังหรือจริงๆชื่อโลกคือชื่ออะไรไหมสุวรรณหงว้าวสุวรรณหงเดี๋ยวก่อนนะที่เขาแจกตอนต้นปีคืออันนั้นสุพรรณหงตัวพอพานใช่อันนี้ตัววาแหวนใช่เขาตรงใจไหมอ่ะได้แรงบันดาลใจจริงเหรอคือแรงบันดาลใจเต็มคือตัวโรอ่ะก็มีลักษณะคล้ายกันอีกบอกแล้วแรงบันดาลใจอย่าไปว่าเขาแต่นี้สุวรรณหงส์เขาจะมีปีกถ้าเกิดอันนั้นเขาจะไม่มีปีกถ้าเกิดเป็นสุพรรณหงส์จะไม่มีปีกนะครับสร้างความแตกต่างนิดนึงก็เป็นรางวัลที่แจกขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ในข่าวก็คือมีอัศเจรีย์4ตัวตามถ่ายเข้ามาฉายอัศเจรีย์อัศเจรีย์ที่ไม่ต้องไปตกใจใช่ไหมใช่ใช่ตกใจ4ตัวว้าวตกใจไหมล่ะของชื่อสมาคมหน่อยสิอยากรู้สมัชชานักการจัดข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือชื่อย่อสวทน.ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยเปิดเสียงจิ้งหรีดได้ไหมอ่ะสมาคมสื่อมันน่าจะมีอยู่แล้วนะมันน่าจะมีเยอะด้วยแหละอันนี้ก็เหมือนจะแตกมาอีกหรือยังไงอันนี้ไม่ใช่องค์กรไงคือมันเป็นสมัชชาโอ้สมัชชาเราคิดถึงสมัชชาคนจนอะไรเงี้ยที่เคยไปประท้วงอะไรเงี้ยเออสมัชชาเราเป็นกลุ่มคนนึกถึงอะไรนะที่อยู่ในโรงงานอ่ะเขาจะมีนะโรงงานคนงานใช่ไหมสหภาพแรงงานอะไรเงี้ยนั่นแหละเรามาดูรางวัลกันดีกว่าภาพยนตร์ในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับรางวัลที่ได้ก็คือเรื่องดารัมสาราหนังเก่านี่สองสามปีแล้วไหมเหรอเขาเพิ่งเอามาแจกเลยนะใช่เรื่องนี้จริงๆเหมือนกับมันน่าจะเป็นหนังเล็กๆแต่มันเหมือนกับเป็นหนังแบบอะไรวะหนังแสวงบุญนะหนังศาสนาสาขาต่อไปเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือเรื่อง Hack the Term ไม่รู้จักอ่ะเคยได้ยินชื่อรางวัลต่อไปกำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Low Season สุขสันต์เป็นโสดโอเคพอรับได้พอรับได้สาขาต่อไปนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็คือแพนเค้กเขมนิดนะครับจากเรื่องหอจะแตกพจมาสว่างขาตาวายนำหญิงยอดเยี่ยมครับนำยอดเยี่ยมเย่ตบมือแปะต่อไปนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับได้แก่เปิ้ลปทุมราชนะครับจากฮักเจอเธอเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรวะ
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมต๊อกโกตินะครับจากหอจะแตกก็จะมาสว่างคาตาโอเคท่านสามารถชื่นชมรางวัลนี้ได้หรือยังว่าเขาสามารถกระจายรางวัลได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็นักแสดงโอ้อันนี้จริงคือแบบคือเหมือนอะไรที่แบบสุพรรณหงส์อะให้อะนั่นแหละก็คือเหมือนรางวัลนี้ก็คือจะไม่ให้พวกนั้นแล้วก็คือจะกระจายไปที่อื่นให้หมดใครก็ได้ที่ไม่ดังใครก็ได้ที่แบบที่ไม่ได้รางวัลใหญ่ที่ไม่เคยได้รางวัลใหญ่เลยเออกระจายให้หมดเออกระจายรางวัลอย่างยอดเยี่ยมค่ะสุดยอดเลยอ่ะต่อไปแล้ววันนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับก็คือคุณชัดยาภาพงสุภาชาคริตนะครับจากเรื่องไม่ว่าอะไรอ่ะ The Message เล่ารือสื่อมันอ่านว่าอะไรนะเล่ารือสื่อสี่ว้ายถามจริงคุณลี่เหรอถามจริงไอ้เรื่องไอ้เรื่องลี่แต่แบบว้าวว้าวว้าวอ่านผิดปะเนี่ยไม่ได้บูลลี่ก็บอกแล้วว่าเขากระจายรางวัลอย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับต่อไปนะครับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับก็คือคุณกันต์ปวิชนะครับจากเรื่องคืนยุติธรรมค่อยสมศักดิ์ศรีหน่อยไหมพอได้มั้งเห็นเขาก็ชมกันอยู่คืนยุติธรรมโอเคมากๆเลยนะจริงๆอย่าไม่น่าเชื่อก็แบบเฮ้ยเห็นเขาชมกันอยู่ก็โอเคดูดีๆดูดีพี่ไปดูพี่ว่าเออเฮ้ยมันเวิร์กหมายถึงหนังตัวหนังเอาเวิร์กได้เลยอ่ะเฮ้ยโอเคเฮ้ยมีคุณภาพเย้เมื่อกี้หัวล้อไม่เยอะเดี๋ยวรางวัลต่อไปนะครับสาขาภาพยนตร์สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมไม่ใช่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะมีรางวัลก่อนนะก็คือภาพยนตร์สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมก่อนอ่ะฮะเรื่องรักนะซุบซุบเรื่องอะไรวะเคยได้ยินชื่อแต่เข้าอยู่แป๊บเดียวเองมั้งแล้วทำไมสตาร์หลอดต้องเคยได้ยินชื่อทุกเรื่องเลยอ่ะมันมีคนรีผ่านมาอะไรเงี้ยทอรอคุณภาพรางวัลต่อมาสาขาใหญ่สุดนะครับก็คือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็คือได้แก่คืนยุติธรรมฮิวพอได้นะเลยได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคแต่นอกจากนี้ก็มีรางวัลที่เป็นวิทยุโทรทัศน์ด้วยแต่เราขอไม่กล่าวถึงกันเราเอาเฉพาะใช่ใช่เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะใช่ก็ประมาณนี้นะครับรางวัลหงส์อวอร์ดนะครับเย่รางวัลน้องใหม่แกะกล่องเอี่ยมเพิ่งมาปีนี้ปีแรกเลยบอกแล้วมาเพื่อเป็นการกระจายรางวัลอย่างทั่วถึงอันนี้พูดจริงมั้ยพูดถึงกระจายรางวัลแล้วมันก็นึกถึงอีกแบบหนึ่งแล้วที่มันเป็นรางวัลที่แบบว่าเรียกไงนะสตาร์ลอร์ดแจกรางวัลนักธุรกิจแล้วเนี่ยเหรอเออที่แบบว่าเหมือนแบบบริษัทนี้หรือว่าแบบเรียกไงดีได้รางวัลแบบ Best Innovative Best Business อะไรเงี้ยเออซึ่งจากที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่แล้วคนจัดก็คนกรุ๊ปเดียวกันนี่แหละก็จัดกันเองแจกกันเองให้ตัวเองมีเครดิตขึ้นมาเหมือนกับแบบพอตัวเองคือเราจะเห็นแบบนี้กับพวกธุรกิจขายตรงไม่ใช่หรอวะด้วยโดยส่วนใหญ่เป็นการอัพความน่าเชื่อถือก็เหมือนกับว่าเนี่ยเรามีเซลล์ที่ได้เรามี CEO ที่ได้รางวัลนักธุรกิจดีเด่นเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่าคนนี้ดูน่าลงทุนด้วยเพราะมีรางวัลการันตีแต่รางวัลมาจากจริงๆคืออะไรรางวัลแบบแจกกันเองเย่มันเหมือนกับแบบปอนอะทำหนังสั้นมาเรื่องนึงทำหนังยาวก็ได้ทำหนังยาวมาเรื่องนึงแล้วก็แบบมันไม่มีคนดูอะอยากจะไปขายอะไม่รู้จะขายไงก็เลยบอกให้สตาร์ลอร์ดอะจัดงานประกวดมอบรางวัลให้หน่อยก็เลยจัดแบบสตาร์ลอร์ดอวอร์ดเงี้ยก็มอบรางวัลให้หนังภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีก็ให้หนังของปอนเงี้ยแล้วปอนก็ไปอวดเขาได้เนี่ยหนังของเราได้รางวัลภาพยนตร์แห่งปีนะหรือว่าฉายสิแบบอุ๊ยคือดูน่าดูเนาะแล้วแบบพอเอ่ยแล้วได้จากเราเวทีไหนครับอ๋อเวที Star Lord Award เอาอีสัตว์เนี่ยอย่างเงี้ยต้องห้ามบอกว่ามันได้จากไหนต้องแค่บอกว่าเอ้ยเรามีกล่องนะอะไรอย่างงี้ใช่ๆนี่รายการเราไม่บูลลี่เลยเนาะอันนี้แค่เปรียบเทียบไงเยอะเฉยประมาณจ้าประมาณว่าเวทีพวกนี้ควรจะแบบ
ต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตัวเองเยอะๆอ่ะอย่างน้อยรางวัลที่แจกในครั้งต่อๆไปก็จะได้แบบน่าเชื่อถือขึ้นใช่สุดยอดก็จริงๆมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสอันดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลไปด้วยก็เหมือนแบบวัดตัวเองก็ได้มีกล่องเพิ่มมีใช่มีไอเชื่อชูกับตัวเองเอ้ยเราเคยได้รางวัลนั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำนองเดียวกันเลยมองเป็นกุศโลบายเนาะเป็นการแบบเสริมสร้างกำลังใจใช่แบบเอ้ยอย่างน้อยแล้วถึงแบบไม่ได้รางวัลใหญ่ๆก็จะมีรางวัลแบบอีกตัวรองๆแบบเอ้ยเรายังมองเห็นคุณค่าของคุณนะอะไรอย่างนี้ก็เข้าใจอะแหละไม่เป็นไรมีอันนี้มองโลกในแง่ดีให้สุดๆนะมีปีแรกก็ต้องมีปีที่สองมีปีแรกก็ต้องมีปีที่สองจ้ะครับเราดูนะครับว่าปีหน้าเขาจะให้รางวัลกับเรื่องอะไรใช่เราติดตามได้ชิดค่ะแต่เดี๋ยวเราก็จะเอามาแล้วเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีกใช่นะครับเคผ่านไปอาทิตย์ที่ผ่านมาสตาร์ลอร์ดได้ดูหนังอะไรบ้างไหมดูเทเน็ตดีใจด้วยได้ดูสักทีได้ดูเลยแปะตบมือหนังเข้าลงมาประมาณ2เดือนกว่าเพิ่งได้ดูอ่ะ2เดือนกว่าเพิ่งได้ดูคือวันนั้นที่ไปดูอ่ะเพจเมเจอร์เขาบอกว่าเขาจะเข้า IMAX 70มิลเป็นวันสุดท้าย ตอนแรกก็แบบว่าอาทิตย์นี้ยังไม่อยากไปดูหนังอ่ะเพราะว่าดูหนังไปเยอะละเอาโพสต์เงี้ยเพิ่งไปดูแล้วก็อยากพักผ่อนอ่ะจะเขาบอกวันสุดท้ายก็ดูหน่อยก็ได้ แล้วพอเราไปดูเสร็จปุ๊บใช่ไหมปรากฏว่าวันไปดูวันพุธแล้ววันศุกร์อ่ะมันก็กลับมาฉายอีกเอาเออก็อ้าวไม่ได้บอกวันสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรใช่โดนเมเจอร์แกงโดนเมเจอร์แกงหม้อใหญ่มากๆเพราะว่าเมเจอร์มันบอกว่าหลังจากโปรแกรมนี้มันจะเอาสไปเดอร์แมนมาออกไงเขาก็มาออกจริงแต่เอามาฉายอยู่รอบเดียวฉายคู่แล้วก็ใช่ก็ฉายรอบแต่ฉายรอบบ่ายมันก็เป็นการตลาดเพราะว่าเทเน็ตขายได้ค่ะมันก็ยังมีคนมาดูอยู่นะรอบที่ไปดูวันนั้นอ่ะคนดูเยอะมากใช่ยังคงขายได้ตลอดเพราะทุกคนคิดว่าเป็นรอบสุดท้ายไงใช่ทุกคนเลยไปดูส่งท้ายแต่จริงอ่ะเทเน็ตเหมือนมันก็ยังมีคนดูเรื่อยๆนะมันเป็นหนังที่ต้องดูซ้ำเขาทำมาเพื่อให้เราดูซ้ำเขาทำมาให้เรางง พอใครว่างก็เอางงกูเหรอไปดูสินึกถึงเลยตอนที่ดูจบใช่ไหมตอนดูจบตอนเครดิตขึ้นใช่ไหมอีแถวที่นั่งข้างหลังอ่ะมันตะโกนขึ้นเลยนะโอ้ยยังงงอยู่เลยคือรู้เลยว่ามาดูรอบที่2ที่3แล้วยังงงอยู่อ่ะบอกแล้วมันเป็นหนังที่ทําเพื่อให้มันอุทานขึ้นมาตอนหนังจบพอดีนะว่าเชี่ยยังงงอยู่เลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งขำในที่สุดตาหลอดก็ได้ดูดีใจด้วยแต่โอเคนะภาพมันเต็มจอจริงๆเพราะว่าเคยดู70แค่เรื่องเดียวก็คือ Interstellar พอมาดูเรื่องนี้อีกก็โอเคเต็มตาดีคือโรเบิร์ตแพททินสันเต็มตาเขาหล่อมากเลยมากมากเหมือนโนแลนเขาเลือกคนใช้คนเก่งอ่ะเลือกเอาคนที่แบบหล่ออยู่แล้วมาขึ้นกล้องแล้วก็หล่อกว่าเดิมอีกเขาหล่อกว่าเดิมอ่ะจริงหล่อกว่าตัวเองอ่ะงงใช่หล่อกว่าล็อปปกติแบบฮะทำไมหล่อจังวะเรื่องนี้ก็เหมือนว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากวันละรอบเป็นเหมือนวันเว้นวันแต่ก็ยังคงรอบวันละรอบอยู่ดีวันเว้นวันแซมก็มันแต่มันก็ยังมีคนดูเรื่อยๆเนาะก็เป็นวันเว้นวันที่เป็น IMAX เนาะเว้นวันจันทร์ด้วยนะเพราะวันจันทร์มันมีโปร IMAX วันจันทร์1แถม1ไงถูกต้องใช่ก็เลยเว้นไว้ไม่ฉายฉายวันอังคารยอดเลยอ่ะมากสุดยอดช่างเป็นการตลาดแล้ววันพุธ Movie Day ก็ไม่เข้าไม่เข้าเข้าพฤหัสสุดยอดค่ะฉันชอบเอเนอร์จีของเมเจอร์มากมากแต่ฟิล์ม70มันก็ใหญ่จริงนะนะฮะแล้วเราถ้าเราไม่มีฟิล์ม70อ่ะเราใช้อย่างอื่นถ่ายแทนได้ไหมอ่ะแบบเราถ่ายหนังจาก iPhone ได้ไหมถ่ายหนังจาก iPhone แล้วมาฉาย iMac ฉายได้ไหมน่าจะได้ไหมว่าจริงๆแล้วไอ้การที่เราถ่ายหนังด้วย iPhone เนี่ยคุณภาพของมันจะขึ้นจอใหญ่ได้ขนาดไหนนั่นแหละครับรายการเป็นที่มาของหัวข้ออันนี้เป็นการเกริ่นที่ยาวนานมากเข้าได้เนียนมาก เพราะว่า
นอกจากข้อสงสัยที่เราอยากรู้กันแล้วว่ามันสามารถใช้กล้อง iPhone ในการถ่ายหนังขึ้นจอในโรงหนังได้ไหมจริงๆมันได้ไงเพราะว่ามันมีเคยมีอะไรแล้วใช่แล้วแต่นี่แหละเราก็จะมาคุยกันว่ามันมีเรื่องอะไรและมันทำได้ยังไงจะมาเจาะลึกอะว่าการทำหนังด้วย iPhone ในการทำหนังโรงอะจะทำได้ไหมจะเป็นยังไงจะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมต้องเต้นไหมอะ ไปหรือเปล่าทำไมมันต้องอัตโนมัติวะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเราไม่สามารถพูดแบบไม่ใส่ทำนอง ไม่ได้อะมันคือภาพที่มีเสียงไว้แล้วจริงๆเลยถึงแบบถ้าฉันเห็นภาพคนนี้เขาไม่อยู่มันคือคำพูดที่มีทำนองเออมันคือคำพูดที่มีทำนองอะเหมือนกับแตงโมแตงโมแตงโมแล้วเราก็พูดแตงโมเฉยๆไม่ได้ต้องใส่ทำนองจ้ะได้พูดจ้ะอ่ะเนาะเข้าเรื่องเนาะนะคะก็คือว่าไหนๆก็เราพูดจะถึงเรื่องนี้แล้วก็คือมันเหมือนประจบเหมาะไม่ใช่ประจบเหมาะเพราะว่าเราตั้งใจก็คือว่า iPhone 12กำลังจะวางขายในประเทศไทยพอดีในวันที่27นี้นะแล้วก็จะเปิดให้พรีออเดอร์กันวันที่20นี้เราก็เลยพีไปหรือยังคะฮะพีไปหรือยังคะยังยังพีวันที่20แล้วจะแล้วพร้อมจะพีหรือยังคะไม่พร้อมครับ ไม่มีตังค์พร้อมเอามาเลย10เครื่อง iPhone 12 Pro Max Plus Extra เดี๋ยวมันชื่อแค่แต่ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆนะลูกนะนั่นแหละก็คือว่าเราเห็นว่า iPhone 12 Pro ที่จะออกมาใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันมีพวกกับว่าเรื่องกล้องเรื่องอะไรที่พัฒนาขึ้นแล้วก็มีระบบการถ่ายภาพวิดีโอที่เป็นของ Dolby เข้ามาร่วมด้วยก็เลยมันเหมือนเป็นการก้าวกระโดดเรียกว่าก้าวกระโดดได้ไหมต้องก้าวกระโดดสิเพราะว่าในโฆษณาของ iPhone 12ก็คือมันบอกว่าก้าวกระโดดเนาะนั่นแหละก็เลยแบบเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าiPhone ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างและ iPhone 12 Pro ในอนาคตที่กำลังจะวางขายเนี่ยมันจะดีแค่ไหนสำหรับการฉายบนโรงหนังอ่าฮะครับนี่ไม่ใช่สาวก iPhone ไงคือiPhone รุ่นล่าสุดที่ใช้คือ iPhone 3อ่ะโอ้ล่าสุดโห iPhone 3ไม่ทันน่ะไม่ต้องมาไม่ทันได้ปะพูดจาอะไรเนี่ยทันคือพอดูเรื่องก็รู้แบบว่าพอเริ่มแบบว่ารู้เรื่องแล้วอ่ะก็3 3GS แล้วอ่ะเออใช่ทัน 3GS แต่เป็นของเพื่อนนะก็คือในรายการนี้ที่มีคนใช้ iPhone ก็คือมีปอยคนเดียวถูกไหมถูกต้องค่ะอันนี้เคยใช้อยู่ 6S แล้วก็ไม่เชิงกับว่าเลิกแล้วอะถ้ามีอัปเดต iOS ก็เปิดออกมาอัปเดตเสร็จก็ปิดไว้อย่างเดิมค่ะก็คือไม่ใช่เครื่องหลักนั่นเองใช่อันนั้นวันนี้เราจะมาฟังเดียวดูไหน iPhone ทำอะไรได้บ้างแล้วเพราะว่าฉันไม่ได้ใช้มานานมากๆมาแล้วก็พูดถึง iPhone 12 Pro เนาะก็จากที่โฆษณาของตอนที่เปิดตัวใน Keynote นะก็เขามีส่วนที่เป็นถ่ายภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมว้าวใช่ใช่โดยใครเอ่ยเอ็มมานูเอลลูเบสกี้ผู้กำกับ The Revenant เขาเอามาทำคลิปโปรโมทนะเอามาสาธิตประมาณว่าเราสามารถเอา iPhone มาถ่ายหนังได้แล้วเขาก็ไปหาช็อตสวยๆแบบแถวๆนั้นมาถ่ายอะไรเงี้ยแต่นี่คือเรากำลังพูดถึง iPhone 12ไงประเด็นก็คือหนังที่มันเคยช็อต on iPhone อ่ะมันไม่ได้มีอยู่แค่เรื่อง2เรื่องมันมีหลายเรื่องแล้วมันเคยมีแบบที่เป็น iPhone รุ่นเก่าๆก่อนหน้านั้นด้วยถูกป่ะใช่นั่นแหละใช่เรามาดูกันไหมว่ามันมีหนังเรื่องอะไรบ้างจัดค่ะก็ถ้าเกิดเป็นดังๆแล้วก็เรื่องแรกที่ดังคิดว่าคนน่าจะได้ดูกันดังในแง่ของว่าการที่แบบว่าใช้ iPhone ถ่ายทั้งเรื่องแล้วก็จะเป็นเรื่องแทงเจอรีนปี2015ตอนนั้นใช้ iPhone 5S ถ่ายอันนี้เก่าสุดไหมหมายถึงถ้าเกิดมันมี iPhone เครื่องที่เก่ากว่านี้ป่ะตอนเวลาทำหนัง
ถ้าเกิดเท่าที่รู้ก็คือไม่มี V5S เนี่ยแหละคือเก่าที่สุดที่เป็นการทำหนังก่อนหน้านั้น4พวก4 4S มีไหมมันน่าจะมี iPhone 5อ๋อมี iPhone 5เฉยเหมือนจะเป็นเรื่องแรกอะที่ใช้ iPhone ถ่ายทั้งเรื่องแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้วันนั้นอ่านเจอก็ลืมจดไว้เป็น iPhone 5แต่เอาเป็นว่าก็คือแทนเจอรีนน่าจะเหมือนกับเป็นการเปิดตลาดหน่อยๆเนาะเพราะว่ามันทำให้คนหันมาสนใจแบบสนใจหนังอะว่าเออหนังเรื่องนี้ใช้ iPhone ถ่ายนะทั้งเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือมันหนังแม่งขนบธรรมเนียมมากนะแล้วหนังมันสนุกด้วยเหรอฉันชอบมากเลยอะยังไม่ได้ดูเลยอะแต่เราดูหนังอีกเรื่องของเขาแทนหนังจากนั้นอะก็คือว่าอันนี้ใช้เป็น iPhone 5S ในการถ่ายในทั้งเรื่องเลยก็คือแบบว่าเหมือนค่อนข้างเปิดโลกของการถ่ายหนังใช่เพราะว่าเวลาเขาทำหนังเขาก็ต้องใช้กล้องถ่ายหนังเนาะถ้าใช้กล้องมือถืออะมันเขาเรียกว่านะเซ็นเซอร์รับภาพมันก็จะไม่เท่ากับเซ็นเซอร์ของกล้องตัวโปรอยู่แล้วมันก็เลยน่าสนใจว่าแล้วคุณภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงแล้วสเปคตอนนั้นของ 5S เป็นยังไงบ้างอะ iPhone 5S ตอนนั้นนะกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ที่ Full HD 1080p Full HD แล้วก็ความใช่แล้วปกติเวลาทำหนังขึ้นลงมันความละเอียดประมาณเท่าไหร่อย่างน้อย 2K ใช่ถ้าเป็นระบบดิจิตอลจะ 2K อย่างนี้อันนี้มันก็ไม่ถึงถ้าจะมาฉายลงมันจะต้องมันต้องแปลงไฟล์เอาอ่ะเขาอาจจะต้องขยายภาพขึ้นมาหน่อยนึงคือมันมีความรู้สึกคล้ายๆกับแฟนแคมนิดหน่อยอ่ะพอที่ดูอ่ะเหมือนกล้องดิจิตอลแบบกล้องเล็กๆใช่ไหมเออมันมีความเป็นแฟนแคมอ่ะแบบเหมือนก็ถ่ายวิดีโอตามติดชีวิตเพื่อนสาวอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การเล่าเรื่องจะช่วยส่งด้วยเนาะใช่คือคิดอันนี้คือพี่คิดเองไงพี่คิดว่าด้วยสเปคของมือถือตอนที่ถ่ายด้วยกับคุณภาพที่ได้การนำเสนอหนังแบบนี้มันอาจจะเหมาะสมที่สุดนี่คิดเองเข้ากันมันแบบมันทำให้ดูแล้วมันไม่ติดขัดแล้วมันกลับกลายเป็นส่งเสริมหนังอ่ะถึงว่าคนเลยพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากก็เป็นไปได้เป็นภาพจำอ่ะก็เป็นคนจะชอบนึกถึงแทงเจอรีนด้วยว่าหนังใช้ไอโฟนถ่ายนั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือเขาใช้ตัวนี้ iPhone 5S ทั้งเรื่องเลยแล้วก็คือจะมีตัวเสริมขึ้นมานิดนึงก็คือจะมีใช้ตัวเรนก็คือเป็นของยี่ห้อ Moondog Labเอามารุ่นเป็น anamorphic adapter เนาะพอใส่ตัวเลนส์ตัวนี้เข้าไปที่ตัวกล้องอ่ะของ iPhone อ่ะก็จะได้สัดส่วนภาพเป็นที่ 2.35 ต่อ1ก็คือจะใกล้เคียงกับที่เป็นฉายโรงภาพยนตร์ฮะเราจะอธิบายหลักในหัวข้อนี้ได้ไหมหรืออธิบายในหัวข้อหน้าเดี๋ยวเรื่องเลนส์เดี๋ยวเราค่อยแยกไปคุยในอีกหัวข้อถัดไปแล้วกันอันนี้ก็คือคร่าวๆไว้ก่อนหนังอีกเรื่องหนึ่งจากผู้กำกับเดียวกันนะครับของเรื่องเทเจอรีนก็ได้ทำไว้ในปี2007ก็คือเรื่อง The Florida Project อันนี้ก็ใช้พัฒนาขึ้นมาจาก iPhone 5S เหนือมาใช้ iPhone 6S ข้ามมากี่รุ่นวะข้ามมา2 รุ่นแต่ก็ยังคงใช้เป็นตัวเลนส์ของ Moondog Lab อยู่ก็คือเป็น Anamorphic เหมือนเดิมแต่ก็คือว่าเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ทั้งเรื่องใช้แค่ฉากเดียวใช่แล้วก็เป็นฉากที่พีคเป็นฉากที่พีคฉากหนึ่งซึ่งเราจะไม่เล่าเราจะไม่สปอยแต่ว่าถ้าใครที่เคยดูแล้วลองไปดูใหม่แล้วลองน่าจะเดาออกน่าจะเดาออกแล้วหรือไม่ก็ลองสังเกตมุมมองต่างๆดูมันจะมีความแตกต่างอยู่หรือถ้าคนที่ยังไม่ดูก็ลองไปดูถัดไปก็เป็น searching ที่จอห์นโชว์อ่ะนะตามหาลูกอ่าฮะปี2018นะครับอันนี้ก็คือมีการใช้กล้อง iPhone 7ในการใช้ถ่ายหนังด้วยแต่ก็ไม่ได้ทั้งเรื่องอีกเช่นกันก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น GoPro สลับกันก็กลายเป็นว่าคือเรื่องนี้ไม่ได้ใช้กล้องใหญ่เลยเอาเหรอใช่
เอ้ยแต่มันค่อนข้างมีความซีนิมาติกอยู่นะอือก็คือใช้โกโปรกับ iPhone 7อาจจะแบบด้วยการนำเสนออ่ะก็จริงๆถ้าเกิดมันดูมีความเป็นโกโปรเพราะส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่ามันเป็นรูปจากหน้าจอคอมใช่ใช่แต่ว่ามันต้องจำลองเว็บแคมแต่ว่าฉากอื่นๆน่ะฉากอื่นๆก็แบบดูซีนิมาติกอยู่นะดูโอเคอยู่แต่พอดีแต่จริงๆเรื่องนี้เพิ่งรู้มาเหมือนกันนะว่าแบบไอฉากที่แบบเป็นหน้าคอมอ่ะก็คือสร้างหน้าคอมขึ้นมาใหม่ใช้แอนิเมชันทำเอาหมดเลยเออใช่ไหมใช่ไหมแบบโอ้ว้าวดูแบบตอนแรกดูก็นึกว่าเออถ่ายจากหน้าคอมจริงๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็อ๋อแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็สนุกใช่ซึ่งไอ้ฉากที่เป็นที่หมายถึงว่าเห็นตัวละครอยู่ในผ่านกลุ่มผ่านเว็บแคมเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายจากเว็บแคมจริงๆก็คือใช้โกโปรนี่แหละเป็นตัวถ่ายก็คือวางในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ถ่ายส่วนแล้วตอนตัดต่อเขาค่อยเอามาใส่ใช่ส่วนฉากที่เป็น iPhone 7เนี่ยก็คือไม่แน่ใจว่ามีฉากไหนบ้างแต่ก็คือรู้แค่ว่าใช้ iPhone 7ร่วมถ่ายต่อไปอันเซนผู้กำกับชื่ออะไรนะสตีเวนโซเดอร์เบิร์กป่ะใช่แต่ไม่เคยดูแล้วว่าแฟนหนังคนไทยน่าจะรู้จักเขาอยู่ประมาณนึงนะผู้กำกับโอเชียนเนี่ยใช่ป่ะอืมโอเชียนใช่เนาะ12โอเชียนป่ะโอเชียนโอเชียน8ด้วยนั่นเหรอน่าจะโอเชียนทั้งหมดเลยไหมเช็คก่อนนะเช็คแป๊บโอเชียน11โอเชียน12โอเชียน13แล้วก็โอเชียน8ใช่โอเชียนทั้งหมดเลยสตีเวนแล้วก็กำกับลักกี้โลแกนจริงๆหนังเขาค่อนข้างสนุกนะเป็นเพลินดีโอเชียน8เขาเป็นโปรดิวเซอร์อ๋อส่งไม้ต่อแต่เขาก็ทำหนังที่ช็อตด้วย iPhoneทั้งเรื่องถูกไหมอันเซนที่ทั้งเรื่องใช่ทั้งเรื่องอันนี้จะใช้เป็น iPhone 7 Plus ค่อยๆขยับรุ่นขึ้นมาแล้วครับใช่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่7 Plus นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือใช้เลนเป็นของยี่ห้อโมเมนต์เลนคือไม่ได้มีแค่ Moondog ที่ทำนะใช่ที่เป็นเลนสำหรับถ่ายด้วย iPhoneiPhone 7 Plus เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่มีเลนมีกล้อง2ตัวโดยที่กล้องตัวแรกก็เป็นกล้องหลังธรรมดาเนาะก็ใช้กับ iPhone 7ส่วนกล้องที่2มันจะเป็นเลนซูม2เท่าอ่าฮะเป็นเลนเทเรนความละเอียดก็12ล้านเท่ากันแต่ด้วยสถานที่อ่ะคือมันเป็นหนังเรื่องราวประมาณว่าผู้หญิงคนนึงเขาจู่ๆก็แบบถูกจับเข้าโรงพยาบาลประสาทแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้เต็มใจจะเข้าอะไรเงี้ย ก็เลยแบบมันก็พยายามพาตัวเองออกแล้วก็แบบค้นหาว่าตัวเองบ้าจริงไหมอะไรอย่างงี้ เพราะฉะนั้นฉากมันก็จะเป็นฉากโรงพยาบาลประสาทอึมครึมมันก็จะแคบๆหน่อยเขาก็ทำภาพให้มันดูครึมๆอ่ะ ก็อันนี้คือเรื่องนี้ไม่เคยดูเหมือนกันแต่ก็คือเห็นตัวอย่างหรือมันก็จะแบบฟิลมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่มันแบบไม่ได้เหมือนภาพยนตร์ทั่วไปเนาะใช่อันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนเขาจงใจมันน่าจะเป็นเพราะว่าการใช้มือถือถ่ายด้วยเป็นส่วนหนึ่งปะคือเหมือนกับพอเขาเลือกว่าเขาจะถ่ายด้วยมือถือปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าการนำเสนอของเขาอะมันจะต้องไม่ค่อยเหมือนกับหนังทั่วไปอยู่แล้วอะส่วนอันนี้คือพี่คิดเองเหมือนกันใช่ใช่เขาก็เลยทำฉากเป็นส่วนถ่ายส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลอ่ะมันก็จะเป็นฉากแคบๆบึ้ดๆแล้วเขาใช้สัดส่วนภาพที่ 1.56 ต่อ1ก็คือถ้าดูในหน้าจอ widescreen มันจะมีขอบดำอยู่ข้างซ้ายข้างขวามันก็จะแคบไปอีกใช่จะเป็นหนังที่ค่อนข้างแคบเหมือนเขาพยายามเล่นกับบรรยากาศในหนังด้วยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นหนังของ Netflix ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ผู้กำกับคนเดียวกันอันเซนก็คือสตีเวนโซเดอร์เบิร์กอันนี้คือเป็นปี2019นะครับอันนี้ก็ใช้ iPhone 8ในการถ่าย
ปี2019เนี่ยมันเป็นปีที่มันมีถึง iPhone ที่เท่าไหร่แล้วอะถ้าเป็น2019จะเป็น iPhone X เดี๋ยวนะ iPhone 11ถ้าเป็น2018มันจะเป็น iPhone 8แล้วก็ iPhone X ไม่สิ iPhone 10แล้วก็อ่าน iPhone X ตั้งนาน iPhone 10ไม่สิมันจะขายร่วมกัน2รุ่นมันต้องเป็น8 Plus ป่ะ8 Plus กับ10ใช่ใช่ใช่คือมันไม่มี iPhone 9หรอไม่มีไม่มีเลข9เป็นเลขไม่ดีของวงการ IT เขาก็ลือๆกันเนาะก็เหมือนจะสุดคือมันเป็นเลขสุดท้ายของเลขเขาเรียกว่าอะไรอะเลขเวอร์ชันนี้ปะหมายถึงว่าเขาเรียกไงดีหมายถึงว่ามันเป็นลำดับสุดท้ายของจำนวนนับที่เป็นเลขหนึ่งถึงเก้าอะในเลขตัวเดียวอะมันเป็นเลขสุดท้ายก็จะเหมือนเป็นว่ารุ่นสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแปดแล้วก็จะกระโดดข้ามเป็นสิบไปเลยอย่างเช่นตอน Windows ใช่ไหม Windows มีอะไรบ้างนะ7ใช่ไหม Windows ใช่ไหม7แล้วก็8 8แล้วก็10 8แล้วก็10อ๋อ I see ก็คือจะเป็นการข้ามประมาณนี้โอเคโอ้โหโอกาสไอทีจริงๆอ่ะ iPhone 10น่ะคือครบรอบ10ปี iPhone ไงเขาเลยตั้งเป็นรุ่นพิเศษแล้วแบบว่าพอเขาจะขายรุ่นใหม่เขาก็ไม่ทำเป็นเลข9อ่ะเขาก็ข้ามไปเลยเพราะว่ามันนับ10ไปแล้วอ่ะถ้ามันย้อนกลับมาคนซื้อก็คงจะแบบว่าถ้ามันนับย้อนกลับอ่ะแต่ทำไมมันแสดงว่ามันก็ต้องเก่ากว่ารุ่น10นี้มั้ง มันก็มีความจิตวิทยาด้วยอย่างหนึ่งเนาะก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่คนมองว่าจะเป็นเพราะว่าครบรอบ10ปีหรือจะไม่อยากใช้เลข9เนาะโอเคแล้ว iPhone ตัว iPhone 8ที่ถ่ายในเรื่อง High Flying Bird นี่มันต่างจากรุ่นก่อนยังไงบ้างอ่ะมีอะไรอัปเกรดขึ้นมาบ้างอ๋อมันถ่าย 4K ที่60เฟรมได้แล้วก็ถ่ายที่24เฟรมได้คือเป็นรุ่นแรกเลยที่ถ่ายแบบ24เฟรมให้เลยเหมือน Apple เขาก็รู้ว่าคนเอา iPhone ไปถ่ายหนังเขาก็เลยทำแบบเฟรมเรทหนังให้เลยโดยที่คนทำหนังก็ไม่ต้องเอาไปแปลงไฟล์ต่อบริการทุกระดับประทับใจว่ะเฮ้ยใช่ฉันจะได้ขายของไงแต่ iPhone 8นี่ก็คือมีกล้องเดียวเนอะถ้าเป็น8 Plus จะมี2ตัวอันนี้ส่วนเลนส์ก็คือก็เลนส์เป็นใช้ของ Moondog Anamorphic แล้วก็อันนี้ก็คือใช้2ยี่ห้อก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นของ Moment ก็จะเป็นใช้ที่เป็นรุ่น 2X Ray ก็คือเลนส์ซูมเป็นเลนส์ซูมแต่เรื่องนี้มันเป็นหนังแนวกีฬาถูกปะใช่ๆเกี่ยวกับบาสมั้งถ้าจะไม่ผิดใช่ก็คือดูแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งหนังที่ค่อนข้างเหมาะกับการใช้ iPhone ถ่ายนะเพราะว่าด้วยจังหวะมุมกล้องเขาแบบมันคุณไม่ทุกมันมีความมันมีความรวดเร็วในการถ่ายทำอ่ะไม่คุ้นตาเออมันแปลกๆหน่อยแล้วมันก็แบบเหมือนกับเออมันให้ฟีลคล้ายกับตอนที่ดูทันเจอรินหน่อยๆด้วยเว้ยเพราะว่าเออมันคล้ายกันที่แบบมุมกล้องการเดินตามนักแสดงอะไรอย่างนี้มั้งการตัดต่ออะไรเงี้ยก็ถือว่ามีประมาณนี้นะเท่าที่รู้ที่เป็นหนังใหญ่ๆที่เป็นหนังโรงหรือว่าหนังที่เป็นของค่ายใหญ่ในประมาณนี้ถึงปี2019ที่เราสามารถหาดูได้ใช่ใช่ซึ่งเรื่องนี้ High Flying Bird ก็คือมีอยู่ใน Netflix ด้วยนะก็ลองไปสามารถหาไปดูได้ครับถ้าใครอยากรู้ว่าถ่ายหนังด้วย iPhone มันเป็นยังไงก็ลองแล้วก็แบบใส่เลนส์เสริมอ่ะลองไปดูนะครับก็จริงๆแล้วแต่ละคนมองว่ามันมีแต่เรื่องอ่ะมันมีจุดร่วมยังไงบ้างเท่าที่พอได้เคยดูหรือว่าดูตัวอย่างอย่างแรกเลยพี่มีความรู้สึกว่าหนังที่ถ่ายด้วยiPhone หรือถ่ายด้วยกล้องมือถือหรือแม้แต่เป็นลักษณะของแฟนแคมอ่ะมันจะต้องเป็นหนังที่ไม่วินาศสันตโลอ่ะเพราะด้วยความเอื้อของหนังมันด้วยความเอื้อของกล้องที่ถ่ายมันใช้ความวินาศสันตโลไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นส่วนมากหนังที่ทำมันเลยมักจะเป็นหนังที่ลักษณะเป็นตัวละครคุยกันมากกว่า
เป็นหนังที่เดินเรื่องด้วยภาพไม่ได้เยอะมากใช่มันเป็นลักษณะที่แบบว่าใช้ตัวละครตามติดชีวิตคนน่ะพาไปดูพาโรคจิตว่ะพาไปดูว่าตัวละครตัวนี้เขาจะไปทำอะไรอะไรแบบนี้มาทำให้มุมกล้องอ่ะมันมีความสดใหม่มันเหมือนเราทำวีล็อกใน YouTube ใช่ไหมแต่ทำเป็นแบบสเกลหนังโรงใช่แต่เป็นสเกลหนังโรงแล้วมันทำให้เลยมันทำให้ดูสดใหม่ที่ว่าแบบเราสนใจที่จะตามติดพวกเนี้ยว่ามันจะไปทำอะไรกันต่อวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดที่เรากล่าวมาคือมันมีจุดร่วมเดียวกันเลยก็คือว่าเป็นหนังที่แนวติดตามตัวละครหลักจริงใช่ทั้งหมดเลยแบบว่ามุมของภาพมันจะไม่ใหญ่มันจะไม่ใช่เป็นหนังที่แบบอีพิกใช้ตัวละครเยอะๆแต่มันจะเป็นตัวละครแค่ตัว2ตัวอย่างมากก็3 4แค่นั้นนิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบมุมกล้องก็จะอยู่แค่มุมประมาณนึงมุมแคบๆหน่อยมุมไม่กว้างมากมันแบบแต่ก็ไม่ได้แคบจนแบบว่าแคบเกินไปเออมันเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนเราอยู่ในห้องอ่ะแล้วเราก็ดูคนนี้เขาคุยกันใช่ๆเนาะมันดูไม่รู้เป็นเพราะว่าด้วยความเอื้อของกล้องมันช่วยให้เป็นแบบนั้นหรือว่าเป็นเพราะความตั้งใจของผู้กำกับที่เขาคิดว่าเขาเหมาะสมกับการถ่ายทอดแบบนี้น่าจะทั้งคู่เนาะเพราะเหมือนว่าผู้กำกับเขาก็ต้องลองใช้ไอโฟนส่องมุมภาพเอาแล้วก็แบบว่าเขาทำหนังแบบไม่ต้องกว้างมากก็แบบทำประมาณนี้แล้วมันเวิร์กทำประมาณนี้แล้วมันดูน่าสนใจอะไรอย่างนี้แล้วของสตาร์ลอร์ดอ่ะน่าจะอยู่ที่ไอเดียเนาะแต่คิดว่าหนังที่ใช้มือถือถ่ายจะเป็นการลดงบหรือเปล่าเพราะว่าพอมุมภาพมันไม่ต้องกว้างมากมันก็ไม่ต้องเซตฉากมากมันก็เซตแค่ตรงที่จะถ่ายก็พออืมมันไม่ต้องปิดอะไรอลังการใช่มันคืออย่างถ้าเราใช้กล้องถ่ายหนังถ่ายมันก็จะเก็บได้กว้างมากๆเราก็ต้องทำฉากให้มันใหญ่ขึ้นแต่ในขณะที่กล้องมือถือมันไม่ได้กว้างมากแล้วก็เซตแค่ตรงหน้ากล้องแค่นั้นแหละแต่พี่พูดขอพูดแทรกประเด็นนี้นิดนึงพอพูดถึงเรื่องการจัดมุมกล้องอย่างเรื่อง High Flying Bird อ่ะ มันจะมีซีแรกๆเลยแหละที่ตัวละครสองตัวคุยกันในโรงแรมในห้องอาหารโรงแรมจำได้ปะ อ๋อคือพี่อ่ะมีความรู้สึกว่าคือซีนเนี้ยมันเป็นลักษณะการตัดสลับหน้าไปสลับหน้ามาดังนั้นเนี่ยการถ่ายของเขาอ่ะมันจึงไม่ใช่ลองเทคอยู่แล้วมันเป็นการตัดสลับถูกปะก็คือถ่ายตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็สลับไปถ่ายอันนี้จุดหนึ่งแล้วก็มาต่อกันให้เหมือนกับสลับกันคือสงสัยมากเลยว่าถ้าเป็นอย่างกรณีแบบเนี้ยเวลาเราถ่ายฉากหนึ่งอ่ะเราต้องใช้ไอโฟนกี่ตัววะกำลังมองว่าคือได้ไงทีเผื่อผู้ฟังไม่ได้ดูก็คือว่ามันเป็นฉากที่อยู่ในเหล้าของโรงแรมบนชั้นบนของตึกอันนะแล้วก็มีลักษณะคือเป็นโต๊ะกินข้าวปกติแต่เป็นของสองคนก็คือมีแค่ด้านนึงกับอีกด้านนึงนั่งเข้าหากันเป็นโต๊ะกลมเสร็จปุ๊บพอมองว่าอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นนั่งกินข้าวปกติซึ่งพอมองว่าถ้าเกิดเป็นใช้กล้องปกติอะคืออีกคนนึงต้องรุกออกไปจากโต๊ะนั้นเลยแล้วก็ให้กล้องและทีมงานทั้งหมดอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ขณะที่เป็นพอใช้ไอโฟนถ่ายอ่ะเราอาจจะแค่หมายถึงว่าเว้นที่ตรงกลางไว้นิดนึงแล้วก็เอากล้องวางแล้วก็คือพูดก็คือฝั่งหนึ่งก็คือพูดเสร็จปุ๊บก็เหมือนอาจจะสั่งคัตแล้วก็หันกล้องอีกมุมนึงแล้วก็จัดโต๊ะนิดนึงแล้วก็สามารถพูดต่อได้เลยมันจังหวะมันต้องหรือไม่งั้นก็มันต้องเป๊ะมากหรือไม่ก็ให้คนนึงให้คนหนึ่งพูดบทของตัวเองให้หมด uh-huh. แล้วก็อีกแล้วก็ตัดสลับให้อีกคนหนึ่งพูดแล้วก็ค่อยเอามาตัดต่อเอาใช่นั่นแหละพี่ดูแล้วพี่เลยเพราะว่าเอาจริงๆแอบจับโต๊ะมันได้นิดหน่อยเหมือนกันด้วยแหละ uh-huh. เพราะว่ามุมของที่วางบนโต๊ะมันไม่ตรงกันในการตัดก็เลยแบบแต่ก็คือมันก็นิดเดียวมากคืออันนั้นคือถ้าเกิดดูปกติอ่ะคงไม่สังเกตหรอกแต่ถ้าเราดูเพื่อที่จะจับมุมกล้องของมันเนี่ยมันเลยสังเกตอัตโนมัติด้วย พี่ก็เลยแค่สงสัยว่าเออมันใช้ไอโฟนกี่ตัวในการถ่ายฉากพวกอย่างนี้วะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาซึ่งมันมีความแตกต่างจากตอนแทนเจอรีนนะเรื่องเนี้ย
ยังไงเอ่ยถ้าเป็นแทงเจอรีนอันนี้คือมันเห็นชัดใช่ไหมว่าใช้ตัวเดียวเออแทงเจอรีนมันดูตามติดของจริงอะมันคือแบบวิญญาณตามติดอินซิเดียนมากเวอร์อะเออแบบถือกล้องตามไปเรื่อยๆตัวเอกอยากจะพูดอะไรอะคุยเลยก็สู้แล้วก็ฉันก็ถ่ายกล้องถ่ายอะไรจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออไออันนี้คือสิ่งคือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความเหมือนคือแบบว่าจุดร่วมของหนังประมาณนี้เป็นแบบนี้แต่พอมันเป็นความต่างอะอันนี้มันไม่เหมือนกับแทงเจอรีนเพราะว่ามันทำให้เราสงสัยว่าเออมันถ่ายยังไงมันมีการตัดสลับมากกว่าที่กล้องมือถือทั่วไปในการถ่ายหนังมันควรจะเป็นคือถ้าเกิดอันนี้คือพี่มองในมุมพี่ว่าถ้าเกิดว่าพี่เป็นคนถ่ายกล้องมือถืออ่ะพี่คงไม่ไปทำให้มันยุ่งยากขนาดเนี้ยอืมเนาะแต่เพราะถ้าอย่างอันนี้ใช่ไหมเวลาคนคุยกันก็จะหันกล้องไปเลยอ่ะหันไปหันแบบหันสดๆเลยใช่แต่อันนี้คือมันตัดหมดเลยตัดสลับแบบตัดฉับอ่ะเออคุยเออมันเลยแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าถ้าใช้กล้องถ่ายหนังปกติมันก็ทำได้ทำได้แล้วเวลาการตัดก็จะดูดีเออแต่อันนี้มันเลยแปลกๆได้ดูแล้วสังเกตว่าแปลกๆแค่นี้แต่ว่าเรื่องอื่นอย่างอันเซนพี่ไม่เคยดูคือเอาตรงๆคือพี่ก็เคยดูแค่สองเรื่องถ้าไม่นับฟลอริดาโปรเจกต์อันเซนกับเซิร์ชชิ่งอันเซนการตัดต่อจะไม่ได้ซับซ้อนมากอ่ะฮะมันก็จะเล่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ตาตาหล่อหรือปอนมีมุมไหนอีกจ๊ะส่วนที่ปอนมองว่ามีจุดร่วมก็คือว่าพอเหมือนพอใช้กล้องมือถือถ่ายแล้วก็เลนประมาณนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนแบบแต่เรื่องมันจะมีความเป็นเลนฟิตอายอ่ะต้องขอบภาพอ่ะเออทุกอย่างมันจะโค้งไปหมดเลยอ่ะอ่านะฮะมันจะดูมีความเป็นเลนฟิตอายเป็นเลนตาปลามากมากแล้วจริงๆเราเขาใช้ฟิตอายปะไม่ได้ใช้แค่แต่ตัวไอเนี้ยตัวอนาโมฟิกอะมันถ้าเกิดเป็นใช้กับพวก iPhone อย่างเงี้ยมันจะทำให้ตรงขอบอะโค้งอยู่แล้วอ๋อไปผลข้างเคียงใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันต้องการทำให้ภาพได้ยาวมากขึ้นนะในส่วนกว้างอะคือขยายออกไปในข้างที่มองเห็นได้มากขึ้นอ่าฮะก็ทำให้ภาพมันเกิดการโค้งแล้วก็เลยจะเห็นมุมของแต่เรื่องอะโค้งไปหมดแต่ความไม่รู้สึกฟอนมองนะอาจจะเป็นแค่ของปอนคนเดียวมั้งพอรู้สึกว่าแทเจอรีนอะดูครั้งแรกอะไม่ได้รู้สึกว่าเนี่ยคือถ่ายมาจากไอโฟนหรือว่าถ่ายจากกล้องมือถือเลยถ้าเกิดไม่รู้เรื่องราวมาก่อนก็คือคิดว่าเป็นกล้องปกติถ่ายไม่ได้รู้สึกเลยนะอ่าฮะอืมแต่ของพี่ยกรู้สึกใช่ไหมรู้สึกทันทีถึงมันคือรู้มาก่อนด้วยว่ามันใช้ไอโฟนถ่ายแต่ว่าก็รู้สึกอยู่เดียวเพราะว่าอย่างแรกคือพี่ไม่ค่อยได้ดูหนังในสไตล์ที่แบบลักษณะแบบฟาวฟุตเทจหรือว่า หรือว่าเป็นลักษณะแบบใช้กล้องตามติดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นพอมันเห็นทีนึงมันจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับหนังปกติที่พี่ดูแค่นั้นแหละภาพมันจะแปลกๆมุมแปลกๆภาพมันจะมุมแปลกๆเพราะว่าถ้าเป็นหนังปกติที่เราดูทั่วไปหรือแม้กระทั่งหนังอินดี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความเป็นซีเนมาติกในอีกรูปแบบนึงมันจะเห็นชัดว่าแบบแต่อันนี้เหมือนมันไม่ค่อยซีเนมาติกเท่าไหร่อ่ะตอนที่ดูทันเจอรีนอะมันเหมือนเป็นฟาวฟุตเทจนะคือแบบว่าไล่ถ่ายไปเรื่อยใช่เหมือนกับไล่ถ่ายไปเรื่อยอ่ะเหมือนกับก็เลยเหมือนกับเป็นแฟนแคมอ่ะบอกแบบดูแบบเป็นวอล์กอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงพอเป็นหนังที่เป็นสไตล์ถ่ายด้วยโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแปลว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไปของหนังประเภทนี้คือการดอลลี่การอะไรนะดอลลี่การเคลื่อนกล้องอ่ะการเคลื่อนกล้องแบบดอลลี่อ่ะคืออะไรอ่ะเคลื่อนด้วยไอ้นะรางอ่ะอ๋อที่แบบเวลาเอากล้องตัวใหญ่มาถ่ายอ่ะก็จะเคลื่อนไปแล้วมันก็จะดูเป็นแบบมันจะสมูทมันจะมีในขณะที่กล้องที่ถ่ายด้วยมือถือมันจะเหมือนกับมุมกล้องมันจะเหมือนแฮนด์เฮลอ่ะเหมือนกับกล้องมือถือถ่ายเหมือนกับเราเป็นคนจับไอโฟนถ่ายอ่ะแต่มันก็ไม่ถึงกับสั่นมากนะปกติเวลาใช้ไอโฟนถ่ายพวกนี้มันจะมีระบบในการสั่นปะ
มันไม่ควรสัตว์มากเลยถ้าเกิดสัตว์มากก็เราก็ควรดูไม่ดูเรเอื่องอไหมใช่เราก็ดูไม่ดูเรื่อง ใช่ใช่ถึงสงสัยว่าเขามีระบบที่แบบป้องกันการสัตว์ขนาดไหนมีเราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไปเนาะอ๋อใช่เออมีฉากหนึ่งในไอ้เนี่ย High Flying Bird อ่ะก็คือว่ามีตัวละครหนึ่งกำลังเดินเข้ารถแล้วก็มีคนเปิดประตูให้ใช่ไหมแล้วก็ปิดประตูฮะไอ้ฉากนั้นน่ะคือตอนแรกเขาเปิดฉากมาด้วยการที่แบบว่าถ่ายให้เห็นตัวตึกที่กำลังมีคนเดินเข้ามาที่รถแต่ไม่ได้บอกว่าตรงนั้นมีรถอยู่ทีแรกอ่าฮะเสร็จปุ๊บพอเปิดประตูปุ๊บเราถึงได้รู้ว่าที่กำลังถ่ายนั้นคือเราอยู่ในรถอันนี้รู้สึกว่าว้าวนิดนึงอ๋อประมาณว่ากล้องจริงๆมันอยู่ในรถอยู่แล้วใช่แต่เราไม่รู้ใช่แต่เราไม่รู้ด้วยหมายถึงว่าด้วยฟิล์มที่มันใสมากหรือว่าด้วยมุมกล้องอะไรต่างๆอ่ะคือแบบว่ามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้รู้ว่าตอนนี้คือเราอยู่ในรถตอนนั้นถ้ามีคนเปิดประตูอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ว้าวดีของเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งใช่แล้วพอเราใช้ไอโฟนในการถ่ายมันทำให้การถ่ายในรถอย่างเงี้ยง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีขนาดเล็กเนาะอ่าฮะใช่ถ้าเกิดเป็นกล้องใหญ่ๆก็ไม่สามารถถ่ายอาจจะถ่ายมุมนี้ได้แต่อาจจะลำบากกว่านิดนึงใช่หรือไม่ก็ต้องสร้างเสมือนรถขึ้นมาใหม่ใช่นึกถึงเรื่องนั้นเลยอ่ะ Children of Men อ่ะของอัลฟองโซกัวรองอ่ะโหอันนั้นต้องแบบกล้องเอากล้องไว้ในรถแล้วก็แบบโหข้ามไปข้ามมาเหมือนเขาต้องออกแบบรถให้มันให้กล้องมันเข้าออกได้ใช่ใช่คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นหนังทั่วไปที่ไม่ได้ใช้กล้องมือถือถ่ายอ่ะเวลาเราถ่ายฉากพวกนี้คือเราต้องเซตติ้งฉากขึ้นมาใหม่เพื่อให้ขยายเออใช่เพื่อให้แบบเอากล้องใส่ไปได้เพื่อให้เราใส่กล้องเข้าไปได้พอมันเป็นมือถือมันก็เลยเหมือนกับทลายข้อจำกัดตรงนี้ไปเลยมันถ่ายในที่แคบได้แล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นลองเทคยังไงก็คือพอมีคนเดินออกมาจากตัวตึกเสร็จปุ๊บมีคนมาประตูรถให้แล้วเขาก็เข้ามานั่งในรถเสร็จปุ๊บก็มีอีกคนนึงเดินเข้ามาแล้วก็เคาะกระจกแล้วก็เปิดกระจกคุยกันก็คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นลองเทคประมาณนึงเลยก็เลยมันสามารถง่ายขึ้นในการที่แบบว่าสมูทในการที่จะเคลื่อนกล้องอ่าฮะแต่ก็ได้แหละอย่างที่บอกก็คือพอว่ามันเป็นถ่ายในรูปแบบที่เป็นกล้องโทรศัพท์ถ่ายมันแกลเลอรี่พวกนี้มันเลยหายไปแต่นี้ความสมูทในการที่แบบว่าจะถ่ายระยะที่มันไกลๆหรือว่าเคลื่อนกล้องแนวตรงไกลๆอย่างเงี้ยก็น้อยลงหรือไม่มีเลยใช่เราอยากเห็นเทอร์เรนซ์มาลิกเอากล้อง iPhone ถ่ายหนักบ้างเทอร์ลินส์มาลิกนี่เขาเด่นเรื่องดอลลี่เนาะเรื่องภาพกว้างๆยาวๆการเคลื่อนกล้องอะไรเงี้ยเขาเด่นมากเลยถ้าเขาใช้ iPhone ถ่ายเนี่ยมันจะเขาจะทำได้อยู่ไหมเนี่ยเอาง่ายคือเขาไม่ทำเนี่ยแต่จริงไอโฟนก็สามารถไปวางบนดอลลี่ได้ไหมใช่พี่ว่ามันก็มีรางเราโมงไงแล้วเราก็วางแล้วเราก็เคลื่อนแต่เขาคงไม่ทำไงคือแบบอารมณ์ว่าแบบฉันต้องการมุมกว้างๆแบบว่าเพื่อที่จะแบบฉายภาพเอาแบบน่ะปัจจัยเยอะๆธรรมชาตินู่นนี่นั่นนี่ไง iPhone 11 Pro 12 Pro ก็มีเลนส์เทเลแล้วไงดึงได้เต็มที่เดี๋ยวคุยไปคุยมาฉันอยากได้ iPhone 12ซื้อครับเออต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เรามาคุยกันเองนะครับไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆจากค่ายไหนค่ายหนึ่งเลยนั่นแหละก็เป็นประมาณนี้นะของหนังที่ถ่ายโดย iPhone แล้วนอกจากถ้าเกิดเป็นนอกจาก iPhone นะแบบว่าหนังบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแบบมีถ่ายด้วยกล้องมือถืออะไรนี้บ้างไหมล่าสุดเคยเห็นนะเป็นละครหรอละครไม่แน่ใจว่าช่องอะไรตอนนั้นน่ะที่ส่งให้ปอนดูอ่ะมันเป็นฉากหนึ่งในละครอ่าฮะเหมือนเขาใช้ iPhone อยู่นะมันเป็นฉากแบบขับรถไล่ล่ากันอ่ะแล้วก็พระนางจะอยู่ในรถคันนึงแล้วก็มีรถของผู้ร้ายอยู่อีกคันนึงโอ้แล้วก็เ
ขาใช้เทคนิคลองเทคนะลองเทคแล้วก็ใช้กล้อง iPhone แล้วก็คือรถ2คันก็ขับไปตามถนนใช่ไหมแล้วก็จะมีรถอีกคันนึงที่เป็นรถทีมงานอ่ะจะเป็นคนคอยสอดกล้องเข้ามาถ่ายตรงกระจกรถครับแซก็คือถ่ายรถคันข้างหน้าใช่ก็คือเรียกยังไงดีอ่ะก็คือถ่ายรถคันข้างหน้าก่อนอือฮึอ่ะถ่ายรถคันข้างหน้าเขาก็คุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บใช่ไหมทีมงานก็จะเอากล้องออกแล้วก็เขาก็จะให้เขาก็จะชะลอรถลงเพื่อไปให้ทันคันที่สองแล้วก็สอดกล้องเข้าไปในรถคันที่สองแล้วก็ตัวละครในรถคันที่สองก็คุยกันสลับไปสลับมาประมาณ 2-3 รอบมั้งจบเทคอ่ารู้สึกว่าเออมันว้าวดีอ่ะก็คือรถทุกคันเปิดกระจกหมดก็เลยจะสามารถสอดไอโฟนเข้าไปได้ขณะที่กำลังขับขี่ถ้าใช้กล้องถ่ายหนังปกติมันไม่น่าจะได้ไงแล้วนี่ก็เป็นลองเทคด้วยใช่ใช่สุดยอดอ่ะถ้าเป็นหนังเหรอมีนะมีเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ iPhone แล้วก็ไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่เอาเป็นว่าชื่อหนังเรายังอ่านไม่ค่อยถูกเลยอ่ะเรื่องอะไรวะขออ่านช้าๆได้ไหมขออ่านทีละคำนะคำแรกมะเก๋าคุณผีสี่ขาคุณหมากุ๊กกูเนี่ยชื่อหนังไม่รู้จักอ่ะมะเก๋าคุณผีสี่ขาคุณหมากุ๊กกูใช่ตอนนั้นเราเล่นพันทิปอยู่แล้วเขามาตั้งกระทู้บอกว่าเนี่ยเขากำลังทำหนังเรื่องแรกของโลกที่ถ่ายด้วยโนเกียลูเมีย1020ว้าเลย1020นั่นแหละแล้วก็แบบว่าเอ๊ะเหรออะไรเงี้ยเราก็ตอนนั้นเราอ่านกระทู้มาทีแล้วก็เหรอจนเขาได้ทำหนังฉายจริงๆเนี่ยเขาเข้าฉายที่เมเจอร์รัตโยมั้งแต่ฉายแบบไม่ได้ผ่านระบบซื้อตั๋วอ่ะคือต้องซื้อเองอ่ะเป็นรอบพิเศษแบบพิเศษอ่ะได้ไปดูไหมคะไม่ได้ดูโอ้พลาดได้ไงเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ดูหนังขนาดนั้นไงตอนนั้นมันมีเพจรีวิวหนังนึงไปดูแล้วก็แบบรีวิวได้แบบสนุกมากคือรีวิวเขาอะดูสนุกกว่าหนังจริงอีกโอ้ฉันจะเป็นลมเออจะบอกว่าโนเกียลูเมียรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่พิเศษมากเพราะว่าน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างเหมือนจะสูงที่สุดในโลกในปีนั้นเลยนะที่41ล้านพิกเซลโอ้โหเท่าไหร่นะ41ล้านฮะทำไมใช่มันความละเอียดมันเยอะจังวะในยุคนั้นน่ะกล้องมือถือสูงสุดประมาณ12ล้าน uh-huh. แต่โนเกียเขาทำได้41คือเขาเคยออกรุ่นก่อนหน้ามาก่อนชื่อว่า PureView 808 uh-huh. เขาออกมาหน้ามาก่อนนั้นก็ได้ประมาณเนี่ยประมาณ40ล้านนี่แหละ uh-huh. คือเขาพัฒนาเซ็นเซอร์ในกล้องมือถือนานมากหลายปีเลยก็คือได้พิกเซลที่เยอะก็คือเวลาเราถ่ายรูปมาใช่ไหมเราเอาไปขยายหรือเอาไปอะไรอะภาพก็จะไม่แตกอ่าฮะiPhone 12ปัจจุบันก็คือยัง12ล้านพิกเซลอยู่12ล้านแต่ของลูเมียมันถ่ายวิดีโอได้สูงสุดแค่ 1080p เอ้าค่ะใช่คุณสาดแบบซื้อสิบเอ็ดล้านทำไมวะใช้กับพิกเซลเอาไม่ใช้กับภาพนิ่งไงเอาไว้ใช้กับภาพนิ่งจะย้อนแย้งกันทำไมเพราะเหมือนของโนเกียจะเด่นเรื่องภาพนิ่งในยุคนั้นนะก็เป็นเหมือนเป็นยุคนึงที่โทรศัพท์อ่ะจะแข่งกันเรื่องพิกเซลว่าใครจะได้พิกเซลสูงๆเออหมายถึงว่าพอออกรุ่นใหม่มาก็จะแบบมากขึ้นเหมือนช่วงนั้นแบบว่ายังไม่เก็ตความละเอียดที่คงตัวมั้ยหมายถึงว่ายังไม่มีค่าคงตัวของความละเอียดที่เออเอาเท่านี้แหละพอเหมาะสมเลยนะคือมันต้องเหมือนแบบว่าชัดขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยช่วงนั้นมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่คนแบบเน้นเอาชนะกันด้วยแบบสเปคอ่ะตัวเล็กใช่ใช่แต่พอเป็นยุคนี้เขาจะเน้นเรื่องฟีเจอร์ไงเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์เขาเรียกว่าความละเอียดภาพมันจะไม่มากไปกว่านั้นเท่าไหร่ปัจจุบันก็ยังมีแบบ25ล้านบ้างเนี่ยประมาณ25หรือแบบ12แต่ว่าเขาก็จะไปเพิ่มเรื่องการรับแสงเรื่องขนาดเซ็นเซอร์อะไรอย่างนี้แทน อย่าง iPhone เขาก็ไม่เน้นเรื่องจำนวนพิกเซลอ่ะเขาก็เอา12ล้านเท่าเดิมแต่ว่าเขาพัฒนาเรื่องรูรับแสงเรื่องสีเรื่องอะไรให้มันดีขึ้นแต่พูดเอ๊ะก่อนนะมักเก๋าอ่ะเขาเหมือนเขาเคยลง YouTube นะแต่ไม่รู้ว่าเขาลบไปแล้วหรือยังขอหาก่อนนะเต็มเรื่องมี
แต่ยอดวิว820วิวยังมีอยู่เหรอมีว้าวแต่เหมือนเป็นคนรีอัพโหลดใหม่อ่ะอ๋อใช่ๆคือเคยเห็นคล้ายๆกับเขาถ่ายรูปเบื้องหลังเนี่ยก็เขาก็ใช้เหมือนขาตั้งแบบขาตั้งกล้องนี่แหละมาถ่ายแล้วก็มีถือมือเปล่าบ้างอะไรบ้างเขาก็ทำเหมือนเขาก็เซตเขากองถ่ายเขาเหมือนกองถ่ายละครทีวีอ่ะก็คือสเกลไม่ใหญ่มากเขามีลงเบื้องหลังไว้ให้ดูด้วยเดี๋ยวจะเอาไปแชร์ให้แล้วกันถ้าอยากดูนะโอ๊ยเกลียดคำนี้แต่ดูไว้ก็ได้นะเป็นความดูศึกษาความเขาของมันเขาเหรอต่อไปดูที่ตัว Apple ทำเองกันบ้างดีกว่าคือในเมื่อเขาขายของได้อยู่แล้วเขาขาย iPhone ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องพรีเซนต์ตัวเองแหละว่าถ้าเกิดเอา iPhone ถ่ายอ่ะจะเป็นยังไงบ้างอ่าฮะอันแรกถ้าขอเอาพวกเป็นยุคหลังๆแล้วกันนะที่เป็นรุ่น iPhone 11 Pro ขึ้นมาก็จะมีเรื่อง Hermitage Film Tour of the Gates Museum คือยังไงก็คือเป็นอันนี้คือเป็นของ Apple เขาทำเป็นหนังออกมาเองนะเป็นหนังโฆษณาจะเรียกว่าโฆษณาได้ไหมอ่ะยาวมากเลยอ่ะยาวแบบไหนอ่ะ5ชั่วโมง19นาที28วินาทีไม่ใช่โฆษณาแล้วทัวร์ค่ะทัวร์เป็นเดี๋ยวก่อนนะ5ชั่วโมงดูผิดหรือเปล่าไม่ผิดเท่านั้นแหละ5ทีหรือเปล่าเท่านั้นแหละ5ชั่วโมง5ชั่วโมง19นาที28วินาทีขอ clarify เลย5ชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าเออมีทาร์ทใหญ่ชิบหายเดินทั้งวันก็ไม่หมดจริงๆนี่คือเคยไปมาจริงเนาะใช่เพราะเคยไปมาไง5ชั่วโมงนั่นแหละแน่ๆโคตรอยากดูเลย อันนี้เป็นหนึ่งในหนังที่อยากดูชิบหายเลยมันมีอยู่ใน YouTube ของ Apple เนาะใช่ๆแต่มันต้องใช้เวลาในการ แบบดื่มดำ คือแบบก็ยาวอะค่ะแต่ว่าก็สมควร ก็สมควรกับที่ Apple เขาเลือกมาเพราะว่าก็มีแต่งานเด็ดๆอ่ะเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคือพอเขาทำแล้วมันเป็นยังไงบ้างผลตอบรับหรืออะไรยังไงก็คือว่าอันนี้ก็คือใช้ iPhone 11 Pro ถ่ายนะครับแล้วก็อย่างที่บอสได้บอกไปว่ามีความยาวถึง5ชั่วโมงกว่าก็คือเขาเป็นการลักษณะพาทัวร์ Hermitage ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของรัสเซียอ่าฮะเนาะก็คือพาทัวร์ทั้งหมดเลยก็คือขนาดที่ทัวร์เนี่ยก็คือไม่ได้แบบว่าแค่เดินถ่ายวิดีโอพวกดูภาพจิตรกรรมอะไรต่างๆมันมีเรื่องของจิตรลีลาเข้ามาร่วมด้วยก็คือจะมีการวัดแสดงเต้นประกอบดนตรีประกอบไปด้วยขณะที่พาชมมีดนตรีใช่อันนี้ส่วนตัวเราคือเราดูจบแล้วสดโอ้นานกว่าไททานิคอีกนะอันนี้เขาพาไททานิคครึ่ง3ชั่วโมง14อันนี้5ชั่วโมง19โอ้เราไปนั่งดูไปเนาะคนว่าง2020พูดเลยเขาถ่ายแบบเดินถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบไปเหรอใช่ใช่เขาเริ่มเดินถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบในเทคเดียวฮะทั้งหมดนี้เทคเดียวช้า5ชั่วโมง19นาทีใช้ทั้งหมด1เทคไม่มีตัดเลยเหรอไม่ตัดเลยลองเทคยาวๆแล้วช่วงที่คนมาเต้นก็คือก็ต้องเต้นตามคิวนั่นนะใช่โหแล้วถ้าเกิดว่าไปช่วงโชว์ท้ายๆแล้วแบบเขาเต้นพลาดแล้วทำไงก็ต้องปล่อยผ่านก็ต้องบุกอ่อนก็ถือว่าเขาพาเราไปทัวร์แค่นั้นแหละเนาะโหแต่แบบเวอร์มากอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าถ่ายเสร็จปุ๊บเรามาเช็คไฟล์แล้วไฟล์เสียงนี่ล่ะถ่ายใหม่ไหมอะไรก็จะสวยมากเลยนะแต่คือเขาก็เซฟในการที่เขาใช้กล้อง iPhone ทั้งหมด3ตัวในการถ่ายพร้อมกันก็คือเขาจะเอา iPhone นะซ้อนกันประมาณ3เครื่องเอาให้กล้องโผล่ออกมาแต่ละเครื่องแล้วก็ถ่ายไปพร้อมๆกันเลยในการที่ถือครั้งเดียวก็คือเป็นใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรก็คือโมตัวอุปกรณ์นะให้สามารถถือได้3เครื่องพร้อมกัน
อ๋อประมาณว่าถ้าเกิดไฟเครื่องนึงมันเสียใช่ไหมก็ยังมีอีก2เครื่องไว้ได้ใช่เลยครับสำรองโอ้ก็คิดเออโอเคคิดดีเหมือนกันนั่นแหละก็คือเขาก็พาชมเนาะทั้งหมด45แกลเลอรี่588มาสเตอร์พีซนะครับแล้วก็ทั้งหมดถ่ายด้วยกล้อง 4K ความละเอียดที่ 4K นั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจถ้าเกิดใครว่างๆก็ลองไปดูกันได้นะครับใน YouTube มีอยากดูมากจริงๆจริงๆแปะเอาไว้ตั้งนานนะเหมือนกับตั้งแต่สมัยตอนที่คุยกับปอแรกๆเลยไหมตอนที่มันลง YouTube ใหม่ๆเลยตั้งแต่วันตอนช่วงประมาณที่10มีนาปีนี้ไปแปะไว้ให้ตั้งนานแล้วบอกว่าเออจงไปดูใช่แล้วพี่ก็บอกเฮ้ยพี่ลองเปิดดูพี่ชอบมากเลยนะแต่ว่าคือมันยาวอ่ะคือมันยาวจนแบบฉันยังดูไม่ได้อ่ะค่ะต้องใช้สมาธิอ่ะต้องเก็บรายละเอียดแล้วถ่ายแบตไม่หมดหรือไงเนาะหรือเขาเสียบ power bank เอาเสียบไปด้วยถ่ายไปด้วยไม่เสียบ power bank เลยนะครับอันนี้นี่และนี่แหละเป็นวิดีโอขายของที่แท้จริงอันนี้ยังขายของต่อได้อีกเพราะว่า5ชั่วโมง19นาทีที่ถ่ายทั้งหมดในลองเทคอ่ะน่ะถ่ายเสร็จปุ๊บแบตก็ยังเหลือแม้กระทั่งถ่ายด้วย 4K แมทเหลืออีก 19% โอ้อันนี้คือเขามีเบื้องหลังบอกใช่ไหมใช่ๆเขาโชว์ศักยภาพแบตในตัวด้วยสุดยอดแห่งความขายเนี่ยขายของเอ๊แต่จริงๆมันเคยมีอยู่นะหนังที่ถ่ายที่ตรงเนี้ย Russian Ark อ่ะปีหนังปี2002ใช่ๆคือคนจะรู้จักกันว่าเป็นหนังลองเป็นวันเทคเลยอ่ะที่ความยาวประมาณ99นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมง39ก็จะคล้ายๆกันเลยก็คือเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะมีคนมาทำการแสดงอ่ะแล้วก็จะมีคนที่เป็นเหมือนตัวละครหลักอ่ะพาเดินชมพาเล่าเรื่องหมายถึงว่าการนำเสนอคล้ายๆกันก็คือเป็นวันเทคแล้วก็เดินชมตามพิพิธภัณฑ์แต่ของรัสเซียในเรื่องรัสเซียอาร์ตเนี่ยคือจะมีความพิเศษกว่านิดนึงก็คือว่านักแสดงไม่ได้มีแค่เหมือนที่ในเรื่องในที่ของ Apple ทำเพราะว่าของ Apple ทำจะมีแค่ตัวละครหรือว่าคนที่พาเดินเรื่องอ่ะแค่ไม่กี่คนแต่ของในรัสเซียอาร์ตนี่คือใช้หลักพันมั้งนักแสดงหลักประมาณ 2,000 นะในการแสดงทั้งหมดแต่ทั้งหมดเป็นวันเทคนะใช่ๆเคยดูที่เป็นเหมือนกับเบื้องหลังอ่ะเป็นอ่านเอาเบื้องหลังประมาณว่าสมัยนู้นน่ะกล้องก็เป็นกล้องตัวใหญ่แล้วก็ฮาร์ดดิสที่เป็นฮาร์ดดิสเก็บไฟล์ก็จะเป็นฮาร์ดดิสตัวใหญ่คนที่แบกกล้องคือถ้าจำไม่ผิดว่าเขาถ่ายไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วแบบเขาก็เริ่มแบบมันหนักอ่ะหนักมากจนเขาก็เริ่มท้อแต่แบบพอเขาเห็นนักแสดงที่เข้ามาร่วมฉากมาเต้นมาให้ดูอ่ะแล้วแบบเขาก็เหมือนกับเขาก็มีแรงฮึดที่อยากจะไปถ่ายต่อให้จบไม่งั้นอีก2,000คนเตรียมด่าคุณนั่นแหละก็อันนี้ก็เลยคิดว่า Apple น่าจะใช้เป็นเขาเรียกว่านะใช้เป็นเรฟอ่ะใช้เป็น reference ใช่เพื่อต่อยอดงานอ่ะว่าตัวเองก็ทำประมาณนี้ได้แล้วก็ทำได้ถึงจากในชั่วโมง39นาทีเป็น5ชั่วโมง19นาทีใช่ลองไปหาชมได้นะครับครับแต่นิดนึงคือมันถ่ายด้วย 4K เนาะด้วยกล้อง11ปมนะฮะแต่คือที่ลง YouTube ดูได้แค่ 1080p ถุยเสียหมดเลยเสียของว่ะไม่รู้ถ้าไปถึงไม่เอา 4K ลงเสียดายเพราะจริงๆ YouTube มันก็ดู 4K ได้ถูกป่ะได้งงอ่ะได้ 8K ก็ยังได้นี่เสียของไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึง Apple ทำอย่างนี้เขาจะไปลงไอจูนไหมอ่ะ 4Kหรือยังไม่มีไม่น่าน่ะไม่น่าเช็คกันการตลาดเปล่าถ้าเขาเอาลงในแพลตฟอร์มตัวเองก็พอได้นะก็พอเข้าใจแบบมาจ่ายตังดูดิไม่มีจ้าค่ะเยี่ยมแล้วมีอีกไหมที่ Apple ทำอีกก็มีอีกหลายเรื่องหลายเรื่องด้วยในปีเดียวกันเรื่องอันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นหนังและเป็นหนังสั้นเรื่อง Daughterปี2020นะครับเป็นหนังสั้นของผู้กำกับเรื่อง Hidden Figure Hidden Figure อ๋อ Theodore Melfi ฮะ Hidden Figure ที่ Octavia Spencer เหรอใ
ใช่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 สามสาวสามสาวนักคำนวณในนาซาใช่ใช่อ่าฮะก็คือมาทำหนังสั้นให้ Apple เรื่องชื่อว่า Daughter เป็นเกี่ยวกับเป็นผู้หญิงชาวจีนที่เป็นมีอาชีพขับรถแท็กซี่แต่คือก็ต้องพาลูกสาวของเขานั่งในรถแท็กซี่ไปด้วยเลี้ยงก็คือเลี้ยงในรถไปด้วยอ่ะก็คือให้นั่งเบาะหลังแล้วก็ผู้โดยสารขึ้นมาก็คือก็จะได้คุยกันได้ทักทายกับเธออือแต่ก็อันนี้5ชั่วโมงมั้ยไม่เห็นไม่ถึงอันนี้8นาที20วิอ๋อหนังสั้นหนังสั้นหนังสั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาทําขึ้นมาซึ่งก็ภาพสวยดีไม่ได้มีอะไรมากเก็บไปดูดีกว่าแต่ก็แอบซึ้งนิดนึงตอนท้ายคือมันมีคอนฟลิกต์อยู่แล้วแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งล่าสุดเลยหลายๆคนก็ได้ดูกันแล้วก็คือเรื่อง The Stunt Double อันนี้ไม่เคยดูคุ้นๆอันนี้จะเป็นถ่ายด้วยกล้อง11 Pro เหมือนกันอันนี้เป็นผู้กำกับเรื่อง La La Land เป็นคนทำดาเมียนกาเซลใช่ใช่ซึ่งหนังเรื่องนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นหนังแนวตั้งก็คือถ่ายวิดีโอแนวตั้งแทนที่จะถ่ายแนวนอนใช่แล้วก็มาฉายให้ดูแนวตั้งใช่ใช่ถ้าดูในหน้าจอมือถือ YouTube มันก็รองรับมันก็ฉายเต็มจอให้เราถ่ายเต็มจอแบบไม่ต้องตะแคงภาพดูแล้วไงก็คือดูขนาดที่เราถือปกติได้เลยแต่ถ้าดูหน้าจอคอมก็ต้องเอียงเอาต้องเอียงจอให้ตั้งขึ้นนั่นแหละความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือเป็นหนังในรูปแบบแนวตั้งแล้วก็คือเป็น vertical cinema มันก็สวยไปอีกแบบนะเคยเห็นภาพตัวอย่างรู้สึกว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มที่น่าจะเกิดขึ้นได้และมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตอย่างที่ก่อนหน้านี้ก็คือเคยมีทีวียี่ห้อหนึ่งนะที่จะออกมาทำเป็นทีวีแนวตั้งแล้วก็มีโรงหนังที่เป็นแนวตั้งก็มีจริงเหรอมีแล้วเหรอตรงไหนแล้วตั้งมีเราไปเสิร์ชดูก็ได้ว่า Vertical Cinema มีอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมว้าวโอ้นี่ไงมันมีเว็บของมันอยู่ verticalcinema.org มันเหมือนมันทำเหมือนเป็นโบสถ์น่ะใช่มันเลยเหมือนเขาเอาโบสถ์มาทำอ่ะมันเลยสวยไงชอบเป็นคนชอบโบสถ์แล้วชอบเหมือนเป็นปราสาทตามหนังตามการ์ตูนดิสนีย์อ่ะภาษาเจ้าหญิงนิทราคล้ายๆเนาะแล้วก็ฉายหนังแนวตั้งเปิด TikTok ได้ไหมอ่ะ TikTok ก็แนวตั้งเกียร์โอ้ TikTok นะเป็นหนังไหมอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดอย่างนี้ถือว่า TikTok นะเป็นภาพยนตร์ประเภทหนึ่งไหมเป็นภาพยนตร์สั้นไหมมันก็ได้นะตอนแรก TikTok มันอัพได้แค่15วิมั้งแล้วมันก็ขยายเป็น1นาทีค่ะจริงๆหนังสั้น1นาทีมันก็มีอยู่แล้วไงถ้าเกิดอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ TikTok ก็อาจจะเป็นหนัง1เรื่องก็ได้ว้าวหรือไม่งั้นเขาก็ใช้แบบหลายๆ TikTok มาต่อกันก็เป็นหนังสั้นได้โอเคโลกเราคือคนทำหนังแปลกตาจริงนะคือเราดูอันนั้นแล้วอะอะไรนะเรื่อง The Stuntman อะ Stunt Double ภาพมันจะแปลกตาดีแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไม่ต้องเซตฉากกว้างเท่าไหร่แต่ว่าเขาแค่เซตฉากให้มันสูงขึ้นก็เปลี่ยนแล้วไปอีกมุมหนึ่งเลยอ่ะใช่มันจะอยู่เรื่องที่การเซตฉากด้วยเนาะก็คือเราไม่ต้องแบบว่าใช้มุมที่กว้างมากเพื่อการเล่าเรื่องแต่เราเปลี่ยนเป็นมุมสูงแทนหรือเราทำให้เราสามารถเห็นตัวคนได้เต็มตัวมากขึ้นทั้งตัวอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าคนยืนเป็นแนวตั้งเนาะใช่ก็คือปกติถ้าเกิดสมมติเราจะเอาเฉพาะสีหน้าเงี้ยเราก็จะได้เห็นแค่แบบว่าส่วนครึ่งตัวหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือเรายังได้เห็นร่างกายทั้งตัวเห็นว่าปฏิกิริยาของแต่ละตัวละครเป็นยังไงบ้างแล้วไม่รู้ว่าเขาใช้ทริคนี้ในการที่แบบว่าเอาพวกกับใหญ่ๆมาทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพื่อแบบเอ้ยมันทำได้วะอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อที่จะอาจจะมีการพัฒนางานต่อไปในอนาคตหรือเปล่ามันก็มีส่วนนะเพราะว่าอะไรที่มันใหม่ๆอ่ะแล้วคนทั่วไปจะไม่เก็ทน่ะมันก็จะมองไม่ออกไงว่ามันจะเวิร์กไหมจะเป็นไปได้ไหมพอเขาเอาคนที่ทำเป็นน่ะมาทำให้ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้เนี่ยอย่างตอนแรกเราก็จะแบ
แอนตี้เหมือนกันแบบทำไมทำหนังแนวตั้งมันไม่ได้เป็นทรดิชันอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ mm-hmm. อะไรใช่ไหมอันนี้เป็นความจิตความรู้สึกส่วนตัวที่เราแอนตี้แต่พอเราดูไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นได้นะมันคือการมันเป็นความเขาเรียกว่านะมันเป็นการประชันไอเดียกันล้วนๆเลยมันเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยใช่ว่าจะไม่มองแบบปกติก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเขาทำออกมาเราก็ดูได้แหละ อยู่ที่การเปิดใจนะก็อย่างเมื่อก่อนหนังอย่างเงี้ยก็คือฉายก็แค่แบบว่าฟิล์มขนาดเล็กๆใช่ไหมจนกระทั่งวันหนึ่งก็คือมีการแบบว่าเพิ่มที่เป็นแบบความมีความซีนิมาติกมากขึ้นแบบว่าเป็นหนังแบบที่เขาเรียกว่าอะไรจอกว้างอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามีการเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะใช่อันนี้ก็คือจะเปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่กลับมาหันมาตั้งแทนอะไรเงี้ยเนาะมันก็เหมือนการทดลองอ่ะเหมือนวงการภาพยนตร์ก็เหมือนการทดลองอ่ะทดลองอันไหนเวิร์กเขาก็ใช้ไม่เวิร์กก็ลืมมันไป อย่างอะไรนะไฮเฟรมเรทน่ะอ่ะฮะโอ้ไฮเฟรมเรทที่เรื่องอะไรนะฮอบบิทจะใช้ใช่ไหมปรากฏว่าพอมันไม่เวิร์กเขาก็ลืมกันไปก็ไม่เวิร์กจริงดูแล้วปวดหัวชิบหายนะเนาะแต่อย่างอวตารเงี้ยอวตารที่ทำสามมิติแบบใหม่เงี้ยปรากฏเวิร์กเขาก็เอามาใช้กันต่อช่วงนั้นก็เลยสามมิติกันเกลอใช่ใช่เป็นยกลุ่งเรืองของสามมิติเพราะฉะนั้นหนังแนวตั้งก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันถ้ามันเวิร์กและถ้ามีลงรับด้วยใช่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาลงทั่วไปมาฉายเป็นแนวตั้งก็จะยากอีกเพราะว่าภาพมันจะเล็กมากๆใช่นอกจากฉายลง IMAX ค่ะอันนี้ฉายพอได้อยู่นะแต่กลัวใจอ่ะกลัวใจว่าโรงหนังบ้านเราจะแบบฉายหนังเต็มจอนั่นแหละแต่ว่าตรงข้างๆข้างซ้ายข้างขวาเขาก็จะเอาโฆษณามาใส่เดี๋ยวกลัวใจเดี๋ยวห้ามเหมือนคอนเสิร์ตป้าที่แบบว่าอาจจะตรงกลางเวทีก็คือแสดงไปแล้วก็ข้างๆก็คือมีไฟโฆษณาขึ้นตลอดเวลาใช่เป็นสปอนเซอร์ป้ายสปอนเซอร์กลัวใจไงเกลียดน่ากลัวมากเลยเนี่ยไม่เอานะบ้านเราชอบโฆษณาอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเราก็กลัวหวังว่าเขาจะไม่ทำไหนๆเราก็พูดถึงโฆษณานะมาดูกันบ้างว่าตัวไอโฟนอะเคยใช้ในรูปแบบของการโฆษณาอันอื่นๆบ้างไหมที่ไม่ใช่ที่ Apple ทำเองที่เป็นหนังโฆษณามีไหมก็คือสรุปไปหามาก็คือว่ามีเป็นยี่ห้อรถยี่ห้อนึงก็คือเบลลี่เนาะอันนี้ชื่อคลิปว่า Intelligent Detail เป็นของเก่าแหละก็คือถ่ายด้วย iPhone 5S นะครับก็คือเป็นหนังโฆษณาปกตินั่นแหละก็คือถ่ายรถปกติเผื่อใครไม่รู้จักเบลลี่ทุกคนจะรู้จักไหมอ่ะยี่ห้อรถเบลลี่เคยได้ยินชื่อแต่ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยมีวาสนาได้เห็นบ้านเราพอมีอยู่ไม่ใช่ทุกคนที่จะตามติดรถแบบเครดิตปิดนะคะก็คือว่าเบลลี่เป็นรถเป็นลักชัวรี่คาร์แล้วกันเป็นลักชัวรี่คาร์ใช่อยู่ในระดับพอๆกับโรลส์รอยซ์เนาะกระจังหน้าก็คล้ายๆกันสองคล้ายๆกันเลยอ่ะใช่รู้สึกว่าสองยี่ห้อนี้คล้ายๆกันใช่แต่เดอะสโตรจะดูดีกว่าโอ้ยติ่งว่ะวิหารพาร์เทนอนสวยกว่าเยอะประเภทอวยส่วนตัวแต่แรกก็คือเป็นยี่ห้อรถเป็นลักชัวรี่คาร์ก็ทำโฆษณาตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บก็คือเขาก็ใช้ iPhone 5S ในการถ่ายและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือในตอนนั้นก็คือถ่ายที่เป็นรถเบลลี่รุ่นโมซานที่เป็นเวเฟอร์นั่นปะเวเฟอร์รถนมปะนั่นเป็นโลซานไปค่ะไปค่ะก็ความพิเศษคือถ่ายด้วย 5S เสร็จปุ๊บก็คือเขาถ่ายกับรถเบลลี่รุ่นโมซานเนาะบนหลังที่นั่งของคนขับและข้างๆคนขับอ่ะก็คือจะมีจอให้เราให้คนข้างหลังดูได้ถูกไหมก็เหมือนรถทั่วไปน่าจะพอเคยเห็นเก็ตไหมนั่นแหละแต่อันนั้นคือเขาใช้เป็น iPad Air ติดมาให้กับรถ
หลังจอจะเป็น iPad Air ใช่ก็คือจอตรงนั้นน่ะก็คือใช้ iPad Air รุ่น1พร้อมกับแป้นคีย์บอร์ดไร้สายในตัวก็สมกับเป็น Luxury ค่ะในสมัยนั้นนะที่เขายังแถม iPad อยู่ตอนนี้ก็คือไม่ใช้ iPad แล้วแต่ในขณะนั้นก็คือว่าพอเขาถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็ขึ้นมาบนรถแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ต่างๆมาให้บน iPad Air หลังคนขับแล้วก็ตัดต่อกันบนนั้นเลยฮะหูตัดต่อบนรถตัดต่อบนรถเลยจะมาตั้งไฟนอลหรูอ่ะหรูอ่ะคือไม่ใช่เป็นสตูดิโอทั่วไปมีหน้าคอมหน้าจอคอมเนาะตัดต่อในรถก็เหมือนกันจะมองบอกว่ารถคันนี้ทั้งหรูหราอุปกรณ์พร้อมและสามารถใช้งานได้จริงนั่นสิก็เป็นโฆษณาชั้นดีแหละอันนี้คือโฆษณาซ้อนโฆษณาอันนี้คือโฆษณารถหรือว่าโฆษณา Apple นะทั้งสองอย่างค่ะเราตามเข้าไปดูแล้วก็แบบมันดูดีอ่ะสักคันไหมคะ20-30ล้านเองเบาๆสักคันไหมสวยๆราคาเบาๆก็ประมาณนี้เท่าที่รู้ที่เป็นของโฆษณาแล้วเขาจำเป็นต้องใช้ iPhone ถ่ายด้วยเหรอนั่นแหละมันมีเหตุผลไหมที่ทำไมต้องใช้ iPhone หรือใช้สมาร์ทโฟนทำไมเขาไม่ใช้กล้องแบบกล้องดิจิตอลกล้องทั่วไปถ่ายก็อย่างเบลลี่นี่ไหมถ้าเกิดสมมติเราใช้กล้องปกติถ่ายเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรแบบพิเศษหรือโดดเด่นขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเป็นโฆษณาที่พิเศษกว่าอันอื่นมันก็คือขายรถธรรมดาเป็นการตลาดไปในตัวปะก็มีส่วนอย่างเราบอกใช่ไหมว่าหนังถ่ายด้วย iPhone แล้วคนก็จะแบบว่าiPhone มันใช้ถ่ายหนังได้เราก็อยากได้บ้างเผื่อเราจะเป็นผู้กำกับในอนาคตงี้ไหมมันก็เรียกไงดีมันเหมือนสามารถเข้าถึงกับคนดูได้ง่ายขึ้นด้วยมาแบบว่าเฮ้ยแบบว่าแท้ๆเรามี iPhone แล้วก็สามารถถ่ายหนังหนึ่งเรื่องได้นะอะไรนะมันเริ่มต้นได้ง่ายมากนะอะไรเงี้ยใช่อันนี้มองเป็นแง่ไหนได้อีกบ้างอะประหยัดงบด้วยไหมเพราะนี่ก็เคยไปค้นดูราคากล้องถ่ายหนังที่มันโปะอะราคาเคยเห็นราคาประมาณ59,00059,000นี่ไม่ใช่หน่วยบาทนะหน่วยดอลลาร์โหค่ะ 60,000 ใช่ไหมคูณด้วย30ประมาณเนาะ1.8 ล้านใช่ไหมแล้วแบบเราถ่ายโฆษณาไม่กี่ตัวสมมุติอะถ่ายโฆษณาหรือถ่ายหนังแบบเล็กๆเงี้ยเราต้องซื้อแบบ1.8 ล้านเลยเหรอแล้ว1.8 ล้านนี่แค่กล้องนะไม่รวมเลนนะไหนจะเลนไหนจะขายกล้องทีมงานไฟไมค์เยอะแยะในขณะที่ iPhone ก็อย่างมากก็ประมาณ 3-4 หมื่นแล้วก็ถ่ายได้เลยแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นได้ต่อตอนนี้ 51,900 แล้วรุ่นท็อปสุดเนาะแต่ในสมัยที่ยังเป็นช่วง iPhone 6 iPhone 7น่ะมันก็ยังประมาณ 2-3 หมื่นก็คือเหมือนเราแค่แบบมี iPhone เครื่องเดียวแล้วก็เราต่อไมค์ก็ได้สักหน่อยนึงเท่านั้นแหละจบแต่ได้แล้วอย่างนึงเรื่องมันง่ายใช่เพราะอุปกรณ์เสริมฝั่งสมาร์ทโฟนมันจะไม่ค่อยแพงเท่าฝั่งที่เป็นกล้องโปรถ้าอย่างเรื่อง High Flying Bird อย่างเงี้ยก็ใช้งบทั้งหมดแค่$2 ล้านเองสองล้านเราก็ว่าทุนต่ำนะเพราะหนังสเกลใหญ่มันก็จะหลักร้อยล้านเลยอ่ะใช่ใช่สองล้านทุนต่ำอยู่แล้วนี่แค่2 ล้านเองอ่ะนี่ว่าหนังทุนต่ำนี่น่าสนใจนะคือมันคือข้อจำกัดอะที่ทำให้แบบว่าต้องใช้ไอเดียในการคิดที่เยอะขึ้นต้องดิ้นรนมากขึ้นใช่เพราะอย่างหนังที่เป็นหนังฟอร์มยักษ์มันมีทุนมันมีอะไรพร้อมทุกอย่างมันก็จะไปดูด้านอื่นแทนเพราะว่าประเภทหนังทุนต่ำอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าโปรดักชันอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีข้อจำกัดอะไรได้เข้ามาแต่ว่าคนที่ทำให้หนังแบบทุนต่ำแล้วให้มันยังดูสนุกให้มันดูเหมือนกับดูเหมือนเป็นหนังแบบดูมีโปรดักชันได้นี่ก็เก่งเนาะใช่ส่วนมากหนังทุนต่ำเลยมักไปลงกับหนังผีไงเนาะขายไอเดียเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนเลยมากมาดูข้อมูลเทคนิคของ iPhone กันบ้างดีกว่าอ่าฮะสตาร์ลอร์ดเฉยเลยก็ต้องคุยถึงเรื่องเซ็นเซอร์ของกล้องก่อนกล้องมันจะมีส่วนประกอบอยู่2 อย่างคือเลนแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวเลนนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เน้นเท่าไหร่ต้องดูเรื่องเซ็นเซอร์ก่อนก็ได้ขนาดเซ็นเซอร์นี่นับตั้งแต่ iPhone 5มันจะประมาณ1/3 นิ้วค่ะคือขนาดของเซ็นเซอร์ถ้าว่ามันเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็ลองเทียบกับ
กล้องฟิล์มก็ได้กล้องฟิล์มอะขนาดเซ็นเซอร์มันจะอยู่ที่35 มิลฟิล์มทั่วไปอะขนาดเซ็นเซอร์มันจะประมาณ35 มิลก็จะประมาณ1 นิ้วกว่าๆ เพราะฉะนั้นกล้องของสมาร์ทโฟนจะค่อนข้างเล็กแล้วของเซ็นเซอร์เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างอะคือถ้าเซ็นเซอร์ที่ขนาดใหญ่ใช่ไหมก็จะรับแสงได้เยอะกว่าแล้วก็คุณภาพภาพเนี่ยสีสันมันจะตรงกับความเป็นจริงความคมชัดก็จะสูงแต่ถ้าเซ็นเซอร์เล็กก็จะเก็บสีหรืออะไรได้น้อยลงคือเราก็ไม่สามารถเอาเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขนาดนั้นใส่ในมือถือได้อะเพราะไม่งั้นมือถือมันก็จะต้องใหญ่มากๆจะหนามากๆเขาก็เลยทำเล็กๆไว้แต่เขาก็ออกแบบเลนมาช่วยอย่าง iPhone มันจะมีเลนประมาณ6ชิ้นก็คือมันก็จะหักเหแสงได้ดีขึ้นแล้วก็เขาจะค่อยๆเพิ่มขนาดของเซ็นเซอร์ขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มครั้งแรกตอน iPhone 5S เพิ่มครั้งต่อมาตอน iPhone 7 Plus ป่ะใช่ใช่แล้วก็iPhone 10 10S ใช่ 10S แล้วก็เพิ่มอีกทีตอน12 Pro Max คือถ้าดูในหน้าเว็บใช่ไหมเขาจะมีเป็น 1.4 แล้วก็ตัวคล้ายๆตัว U อ่ะเป็นตัวมิวอ่ะมันจะอ่านว่าไมครอนตัว 1.4 อะไรเงี้ยมันจะเป็นขนาดต่อเซ็นเซอร์1พิกเซลอ่ะก็คือขนาด 1.4 ไมครอนเองคือมันจะเล็กมากแล้วตัวเลขอันเนี้ยถ้ายิ่งเยอะก็แปลว่ายิ่งใหญ่พอยิ่งใหญ่ก็จะรับแสงได้ดีขึ้นตอน iPhone 5มันจะอยู่ที่ 1.4 แล้ว iPhone 5S มันจะเป็น 1.5 แต่พอ iPhone 6S ใช่ไหมมันเพิ่มจำนวนพิกเซลเพราะฉะนั้นตัวขนาดเม็ดพิกเซลก็จะลดลงเหลือ 1.22 แต่พอมันเป็นรุ่น 10S ก็จะเพิ่มเป็น 1.4จากนั้นพอเป็น12 Pro Max มันเพิ่มเป็น 1.7 เท่าที่ดูอ่ะยังไม่มีเลยมั้งที่รุ่นยี่ห้ออื่นอ่ะที่ใหญ่กว่า 1.7 น่ะอ๋อเขาถึงได้เรียกว่ากล้องระดับโปรใช่เพราะว่าตัวเซ็นเซอร์มันจะใหญ่มากกับถ้าเทียบกับกล้องมือถือรุ่นอื่น แต่ถามว่ายังเล็กกว่ากล้องดิจิตอลไหมก็ยังเล็กกว่าเซ็นเซอร์กล้องดิจิตอลน่ะจะใหญ่กว่ามันจะประมาณนิ้วหนึ่งหรืออะไรเงี้ยกล้องถ่ายหนังก็เซ็นเซอร์ก็จะประมาณเท่าฟิล์ม35เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถึงแม้ว่า iPhone มันจะเซ็นเซอร์มันจะเล็กใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ใช้ความสามารถเรื่องชิปประมวลผลเรื่องเลนต่างๆก็มาช่วย อะไรอย่างนี้แทนพูดถึงการสั่นไหมได้ๆแล้วที่ตะกี้พี่นุกถามว่าเรื่องการสั่นเนี้ยทำยังไงได้บ้างก็เอาเฉพาะตัวของโทรศัพท์เดี่ยวๆมันก่อนนะยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมมันจะมีระบบการสั่นในตัวเองก็มันเพิ่งเริ่มมีมาไม่กี่ปีมานี่เองเขาจะเรียกว่า Optical Image Stabilizer คือตอนแรกมันจะอยู่ในกล้องดิจิตอลก่อนแล้วเขาก็ค่อยเริ่มเอามาใช้ในสมาร์ทโฟนมันจะใช้การขยับเลนคือเลนกล้องอะถ้าเรามองดีๆมันจะขยับได้เขาจะขยับตามการสั่นน่ะในมือถือมันจะมีเซ็นเซอร์วัดการสั่นน่ะชื่อว่าไจโรสโคปเลนกล้องในมือถือก็ขยับได้หรอใช่มันจะขยับเล็กๆคือมันจะมีเซ็นเซอร์วัดมุมอยู่ในเครื่องแล้วถ้าแล้วมันจะจับได้ว่ากล้องเขาเรียกว่านะมือถือเรามันเคลื่อนมันก็จะพยายามขยับเลนตามเพราะฉะนั้นแสงมันก็จะไม่หักเหไปมากเพื่อที่จะพยายามรักษาตำแหน่งเดิมไว้ใช่ๆคือถ้าไม่เก็ตคอนเซปต์ใช่ไหมมันจะมีคลิปวิดีโอโฆษณาของ LG รุ่นหนึ่งเขาจะเปรียบเทียบด้วยไก่อ๋อคือคอไก่ใช่ไหมคอไก่อ่ะจะค่อนข้างนิ่งใช่ไหมเวลาไก่มันเดินใช่ไหมเราจะสังเกตว่าคอไก่มันจะนิ่งมากอ่ะมันจะไม่ค่อยขยับตามตัวอ่าฮะเขาจะเปรียบเทียบเอาเดี๋ยวเวลาเราอุ้มไก่ขึ้นมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คอมันจะอยู่นิ่งๆถ้าเกิดเราขยับตัวมันไปทางซ้ายหรือทางขวาคอมันก็จะอยู่ที่เดิมใช่ๆลองเซิร์ชคำว่า steady feathers steady ที่แปลว่านิ่งๆแล้วก็ feather ที่แปลว่าขนอะ steady feather LG G2
อันนี้เป็นโฆษณาเขาทำตลกๆอ่ะคือมันจริงๆมันเป็นโฆษณาเป็นเรื่องแต่งนะแต่ว่ามันก็ทำได้ตลกดีแล้วก็เห็นภาพไงมันเหมือนกับมันเอาโกโปรมันเอาคล้ายโกโปรไปติดตรงหัวไก่แล้วก็พาไก่ไปแบบไปล่องเรือเงี้ยไปล่องเรือไปไต่เขาไปอะไรอ่ะแล้วแบบว่าภาพมันนิ่งมากเป็นการเปรียบเทียบไงอ๋อนั่นแหละก็คือสุดท้ายแล้วก็คือมันพยายามที่จะรักษาจุดโฟกัสไว้ที่เดิมเพื่อไม่ให้มันเกิดการสั่นขณะที่เป็นถึงถ้าเกิดสมมติไม่ให้มันสั่นมากเกินถ้าเกิดเราถือกล้องนิ่งๆในการถ่ายอ่ะไอการถือนิ่งๆอ่ะมันก็ไม่นิ่งสักทีเดียวนั่นแหละมันก็มีการสั่นใช่ใช่สั่นเล็กๆน้อยๆอยู่ก็คือมันก็พยายามทรงตัวให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ภาพมันสั่นใช่อันนี้คือเทคโนโลยีทั่วไปที่สมาร์ทโฟนใช้กันอยู่ แต่ตอน iPhone 12 Pro Max เนี่ยมันก็เปลี่ยนมันไม่สั่นมันก็จะไม่เขาเรียกนะมันก็จะไม่ไปขยับเลนละมันไปขยับที่เซ็นเซอร์เลยตัวเซ็นเซอร์รับภาพอ่ะคือถ้าดูในคีย์โน้ตจะเห็นนะว่าตรงตัวเซ็นเซอร์รับภาพมันจะขยับตามได้อ่ะขยับได้ทั้งซ้ายขวาบนล่างใช่คือยังไม่มีใครกล้าทำเพราะว่ามันเป็นกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าเลนอ่ะเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์รับภาพเงี้ยมันก็จะมีชิปประมวลผลมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วถ้าขยับมันก็จะแบบกลไกมันต้องซับซ้อนกว่าแต่ถ้าขยับเซ็นเซอร์ใช่ไหมแสงที่เข้าก็จะค่อนข้างน่าจะรับได้ดีกว่าตรงกว่าก็คือในเมื่อเซ็นเซอร์มันเป็นตัวรับแสงอยู่แล้วอะก็คืออะไรที่เซ็นเซอร์รับได้อะก็คือจะเป็นสิ่งนั้นทั้งหมดเลยถ้าในเมื่อเซ็นเซอร์เป็นตัวขยับเองอะทั้งหมดมันก็จะเป็นตามเป๊ะตามที่เซ็นเซอร์จับได้ใช่ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้เลนในการช่วยทำให้ก็เลยว่าน่าสนใจถ้าเกิดว่ามันเวิร์กใช่ไหมแล้วก็ถ้าเจ้าอื่นเขาทำตามก็อาจจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะเราก็จะได้ถ่ายวิดีโอได้แบบไม่ต้องเหนื่อยมากก็ในตัวอย่างโฆษณาใช่ไหมเขาก็เอากล้อง iPhone 12 Pro Max เนี่ยก็คือเอาไว้อยู่ใต้รถแล้วก็ถ่ายปลุกมาวิ่งใช่มันก็สั่นอยู่นะแต่ว่ามันสั่นเขาเรียกนะมันสั่นน้อยลงมากคือแบบว่าเราเห็นรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจเหมือนกันแต่ด้วยความที่ตอนนี้มันยังไม่ถึงมือเรายังไม่ออกมาเราก็เลยจะไม่สามารถรีวิวได้ว่ามันดีจริงแค่ไหนใช่แต่รอให้ TJ ตัวกับ TJ Ken หลังจากที่เขาซื้อกันแล้วก็ให้รอให้เขามาอธิบายแล้วกันว่ารีวิวว่าเป็นยังไงบ้างต่อไปจะเป็นเรื่องระบบเสียง อย่างมือถือทั่วไปก็จะถ่ายได้แค่เสียงโมโนแต่พอเป็นมือถือรุ่นท็อปๆเขาก็จะถ่ายได้เป็นสตูดิโอเพราะว่ามือถือมันจะมีไมค์อยู่2ตัวโดยทั่วไปนะ uh-huh. อันนี้คือทั่วไปก่อนจะมีไมค์อยู่2ตัวแต่ iPhone น่ะจะมีไมค์อยู่3ตัวรอบเครื่องถ้าจะไม่ผิดจะเป็นข้างล่างตัวหนึ่งข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็ข้างตรงกล้องอ่ะตรงกล้องมันจะมีช่องดำๆเล็กๆอ่ะตอนนั้นก็เป็นไมค์อีกตัวหนึ่งอ๋อฮะเหมือนจะเป็นไมค์เอาไว้ตัดเสียงรบกวนแล้วไมค์อีก2ตัวก็เอาไว้ถ่ายสเตอริโอก็คือมีเสียงแบบเสียงซ้ายเสียงขวาเวลาเราถ่ายคลิปที่มันมีการเคลื่อนไหวแบบรถผ่านใช่ไหมเสียงก็จะแบบวิวเงี้ยจากซ้ายไปขวาแต่ iPhone รุ่นใหม่รุ่นล่าสุดเนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันถ่าย AdMod ได้จริงๆไม่ได้มันแค่เล่นได้เฉยๆ AdMod มันจะมีช่องสัญญาณเสียงหลายช่องอยู่จะว่าไงดีเนาะที่ถ่ายได้จะเป็นสเตอริโอเพราะนั้นถ้าเราอยากได้ AdMod ใช่ไหมเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเอาในการที่จะเพื่อที่จะอัดเป็นแบบ AdMod ใช่แต่พูดถึงสเตอริโอเสียงก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วอะปกติใช่ดีกว่าโมโนที่เป็นช่องเดียวเสียงจะเป็นแปนแต่ตัวของ iPhone 12มันก็เห็นแล้วรองรับระบบ Dolby Vision นี่เขาชูเรื่อง Dolby Vision แล้วก็ HDR ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นศัพท์ที่มาใหม่เพื่ออธิบายให้คนไม่เข้าใจฟังว่าก็คือ Dolby Vision คืออะไร Dolby Vision คือระบบของ Dolby ที่พัฒนาขึ้นมาเองเพื่อเป็นมาตรฐานของตัวเองว่า
ภาพและเสียงแบบนี้จะเข้าเกณฑ์ของ Dolby Vision คุณภาพของภาพและเสียงจะตรงก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราถ่ายด้วยกล้อง iPhone 12ขึ้นไปอ่ะก็คือ iPhone เป็นแบบทั้งหมดเลยนะของ Collection 12ก็คือจะรองรับระบบ Dolby Vision ทั้งหมดเลยใช่ก็คือตัว Dolby Vision เนี่ยก็คือมันจะมีเป็นตัวที่เป็นHome Theater ทางบ้านที่ไว้อยู่ที่บ้านด้วยมันหลายคนน่าจะเคยได้เห็นหรือว่าตอนที่ซื้อทีวีก็น่าจะเห็นมีให้เลือกระบบรองรับอยู่ระหว่าง HDR 10เนาะกับ Dolby Vision รองรับระบบ Dolby Vision อะไรเงี้ยไม่ได้ภาพที่สดกว่าสดใสกว่าเสียงที่แน่นกว่าอะไรประมาณเนี้ยเอางี้ละกันต้องขอเริ่มจากธรรมดาก่อนเลยธรรมดาเขาจะเรียกว่า SDR หรือ Standard Dynamic Range ก็คือคลื่นความถี่ของแสงอ่ะมันกับอุปกรณ์หน้าจอสมัยก่อนใช่ไหมมันก็ยังแสดงสีไม่ได้แบบทุกสีอ่ะมันก็จะแค่แสดงสีที่สำคัญออกมาเพราะฉะนั้นตาที่มองเห็นก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สีที่ครบในชีวิตจริงแต่ว่ามันดูได้แต่ว่ามันไม่ได้ครบไง เขาก็เลยเริ่มพัฒนาจอที่แสดงสีสันได้แบบได้มากกว่าที่จอทั่วไปแสดงเขาก็เลยเรียกว่า HDR ก่อน HDR ก็คือ High Dynamic Range ก็คือแสงมันจะมีความหลายขึ้นความถี่อ่ะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเราจะมองเห็นสีสันที่สดใสกว่าเดิมแสงที่ชัดกว่าเดิมอ่ะประมาณนี้แล้ว HDR ก็มันก็ดีแล้วใช่ไหมแต่ว่า HDR 10ก็คือเป็นมันก็จะได้สีสันที่ชัดขึ้นไปอีกกว่า HDR ธรรมดาแล้วก็ Dolby เนี่ยอันนี้เขาก็จะพัฒนาเองก็เป็น HDR ในอีกรูปแบบนึงแต่เขาเคลมว่าเขาว่าแสดงสีสันได้มากกว่า HDR 10ก็คือถ้าอุปกรณ์ที่รองรับใช่ไหมสีสันจะสดมากแล้วแสงจะแบบเหมือนเรามองภาพจริงๆเหมือนเรามองเห็นจากที่จริงอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติเวลาเราดูหนังใช่ไหมมันเหมือนกับเราไปยืนมองเขาถ่ายอยู่ในฉากตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างงี้ซึ่งตัว Dolby Vision เนี่ยก็คือมีทำเป็นโรงหนังด้วยแต่ไม่มีในประเทศไทยก็คือจะเป็นโรง Dolby Vision ของเขาเลยซึ่งก็คือก็จะมีหนังหลายเรื่องที่ได้แปลงเป็นแบบ Dolby Vision แล้วก็ไปฉายในโรงหนังก็เหมือนเป็นคู่แข่งโดยตรงกับIMAX กันแหละก็ว่าได้เนาะเพราะว่าภาพเขาว่าแสงมันจะสว่างมากแล้วก็สีสันก็จะสดใสใช่แต่แค่จะไม่ได้ขยายภาพเหมือนแบบที่ฝั่ง iMac ขายอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะขายในความสมจริงรูปแบบอะไรต่างๆก็ว่าไปใช่บ้านเรามีแค่ Atmos ที่เป็นเรื่องของเสียงใช่ที่ก็คือตัวของ Dolby Vision เนี่ยก็คือจะได้ทั้งภาพและเสียงแต่ก็คืออันนี้ก็คือจะถ้าเกิดของเป็นบ้านเราก็จะมีแค่ระบบเสียงอย่างเดียวที่เข้ามาตอนนี้ยังไม่มีลง Dolby Vision เข้ามาในไทยรอดูค่ะซึ่งก็พอ iPhone 12มาสามารถถ่ายได้ในระดับที่เป็นมาตรฐานของ Dolby Vision ก็คือสามารถฉายลงได้ก็คือเป็นไฟล์เดียวกันนั่นแหละเรียกว่ามันได้ไหมเขาเรียกว่าไงนะรองรับระบบเดียวกันก็ได้มันเป็นระบบเดียวกันกับโรงหนังก็เลยจะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าก็คือ iPhone สามารถถ่ายได้เทียบเท่าระบบของโรงหนังแล้วประมาณนั้นแต่ในส่วนของระบบเสียงอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมใช่คือว่าใน iPhone 12เนี่ยก็คือจะสามารถแก้ไขตัดต่อไฟล์ในนั้นในระบบ Dolby Vision ได้เลยในเครื่องตัดต่อได้เลยใช่สามารถตัดต่อในระดับที่เป็นมาตรฐานของ Dolby Vision ได้เลยแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่ะถ้าโอนเข้าไปในเครื่องรุ่นเก่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดโอนเข้าไปในเครื่องรุ่นเก่าแบบว่า iPhone iPad อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือสามารถโอนได้รับข้อมูลนั้นได้แต่ก็คือไม่สามารถตัดต่อในคุณภาพที่เป็น Dolby Vision ได้แล้วข้ออีกปัญหาหนึ่งคือ YouTube ไม่รองรับระบบ Dolby Vision ถ้าจะไม่ผิด YouTube รองรับแค่ HDR เฉยๆใช่วิดีโอ HDR เคยเอามาเปิดที่จอธรรมดาสีมันจะตุ่นๆยังไงไม่รู้อ่ะพอเหมือนจอมันไม่แสดงผลไง สีมันจะตุ่นๆแต่ถ้าเอาไปเปิดในจอที่รองรับมันก็คงจะสวยอ่ะนั่นแหละก็เลยก็ถ้าเกิดมันจะกลายเป็นปัญหานิดนึงตรงที่ถ้าเกิดเรามีไฟล์ที่เป็น Dolby Vision แต่เราจะ
เอาไปส่งให้คนอื่นๆดูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีข้อติดขัดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานอันนั้นเพราะว่าระบบอื่นๆยังไม่ได้มีรองรับเยอะเท่าที่ควรอาจจะต้องแปลงกลับเป็นไฟล์รูปแบบธรรมดาซึ่งก็จะสูญเสียคุณภาพไปใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัว iPhone 12มันก็จะมีไฟล์อีกแบบนึงที่ได้มาเพิ่มเติมก็คือเป็นไฟล์ RAW มันต่างจากไฟล์ RAW ยังไงน่าจะเก็บข้อมูลได้เยอะขึ้นอ่ะไฟล์ RAW จริงๆเป็นไฟล์ที่แบบเอาไว้ใช้สำหรับตัดต่อหรือทำเข้าสตูดิโออ่ะมันไม่ใช่ไฟล์ที่เอาไว้แชร์ในเฟซหรือในอะไรอ่ะมันจะเก็บข้อมูลเยอะกว่าคือมันเหมือนเป็นไฟล์ข้อมูลดิบใช่ๆคือเวลาเข้าโปรแกรมอ่ะมันจะปรับแต่งได้เยอะกว่าถ้าเอาเป็นไฟล์วิดีโอทั่วไปที่ได้มันก็ฟีค่าไปแล้วอ่ะมันก็จะปรับไม่ได้มากแต่พอ Apple เขาออกตัวนี้ว่าใหม่ก็คือเป็น Apple Pro Raw คือเอาข้อดีของไฟล์รูปภาพ JPEG ปกติอ่ะกับไฟล์ RAW มาเข้ารวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ง่ายขึ้นในการปรับแต่งต่างๆอันนี้ก็จะมีใน iPhone 12 Pro กับ Pro Max เนอะ12ปกติไม่มีอ๋อแบ่งชนชั้นว่ะแน่นอนเขาต้องขายไงเขาต้องขายความโปรค่ะมาเรื่องแอคเซสซอรี่ดีกว่าเอาขาตั้งก่อนก็ได้เขาเรียกว่านะเป็นคล้ายๆขาตั้งไม้ถืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีการสั่นที่ตัวเครื่องมันการได้เองมันก็การได้แค่ประมาณนึงมันก็จะต้องมีขาตั้งมาช่วยเวลาเราถือมันก็ถือสะดวกกว่ามันจะมีขาตั้งประเภทที่แบบว่ามันจะมีการสั่นในตัวด้วยอะแบบเวลาเราถืออยู่คล้ายๆไม้เซลฟี่อะนึกถึงไม้เซลฟี่นะจะเป็นไม้เซลฟี่ที่การสั่นได้อะเวลาเราถือใช่ไหมแล้วก็เดินไปตามถนนหรือแบบวิ่งหรืออะไรเงี้ยมันจะการสั่นได้ดีอะคือมันเป็นกิมบอลในตัวใช่ไหมใช่ใช่กิมบอลมันจะเป็นตัวแบบการสั่นอะคือถ้าดูช่อง YouTube คนไทยใช่ไหมเขาก็จะใช้กันเยอะภาพก็จะนิ่งเวลาเขาพาไปเดินดูเดินตลาดเดินอะไรแบบภาพมันนิ่งเหมือนเราใช้รถดอลลี่อะที่เห็นมีขายในบ้านเราเยอะๆที่คนไทยรู้จักจะเป็นยี่ห้อ DJI เหมือนมันจะมีที่ขายในเว็บของ Apple ด้วยเหมือนกันบางรุ่นนะอย่างขาตั้งมันจะชื่อรุ่นว่า Osmo Mobile อันนี้ใช้กับมือถือรุ่นไหนก็ได้พอเสียบปุ๊บมันจะตั้งเขาเรียกว่ามันจะตั้งศูนย์ให้เลยอะตอนเราเสียบใช่ไหมแล้วกดที่ตัวขาตั้งมันจะตั้งศูนย์ให้เราเป็นศูนย์ที่แบบว่าตรงแล้วเงี้ยตั้งให้อัตโนมัติเลยเท่มากเคยเห็นคลิปเขาใช้อยู่ได้ทางเนื้อตั้งแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเรามันสามารถมาร์คโฟกัสไว้ได้ด้วยแบบว่าถ้าเกิดเราขยับตัวไปทางด้านซ้ายมันก็จะเอียงหันไปทางซ้ายตามอะไรเงี้ยตามตัวเราใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมาถ่ายหนังอย่างถ่ายหนังสารคดีเงี้ยเขาก็ถือแค่ขาตั้งอันนี้กับตัวมือถือก็ได้แล้วก็ต่อไมค์เสริมเข้าไปก็ใช้ได้ตัวโฆษณาหนังของ iPhone 12 Pro ล่าสุดก็ควรจะใช้ของ DJI นี่แหละที่ถือถ่ายอ๋อประมาณนั้นมีเลนที่ Moondog อ่ะที่ปอนเคยพูดไปใช่ไหมยังไม่ได้อธิบายนะว่ามันทำงานยังไงก็มันก็จะมี2ยี่ห้อใหญ่ๆเนี่ยก็คือเป็นของยี่ห้อ Moment กับMoondog Lab เนาะใช่จริงๆมันมียี่ห้อที่ราคาถูกด้วยนะแต่ว่าคงไม่พูดถึงเราพูดถึงหลักการทำงานมาแล้วกัน หลักการทำงานของเลนอะนาโมฟิกอะอะนาโมฟิกเลนมันจะเป็นเลนรูปวงรีซึ่งอันนี้มันใช้ในกล้องถ่ายหนังตัวโปรอยู่แล้วพอใส่เลนรูปวงรีใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าแสงก็จะเข้าด้านข้างมากขึ้นก็คือมันก็จะเก็บภาพได้กว้างขึ้นถ้าลองเทียบก็ได้ว่าเราเปิดหน้าจออัดวิดีโอของมือถือเรามามันก็จะเก็บภาพได้ประมาณนึงใช่ไหมแต่พอเราใส่เลนนี้เข้าไปอ่ะมันก็จะเก็บด้านข้างซ้ายกับข้างขวาได้เพิ่มขึ้นเกือบ180องศาเลยปะไม่ถึงนะ120ปะน่าจะไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นเก็บได้กว้างมากแล้ววิดีโอจากสมาร์ทโฟนจาก iPhone หรือจากรุ่นไหนอ่ะมันจะเป็น16ต่อ9อยู่แล้วเป็นค่าเริ่มต้น16ต่อ9นี่ก็จะประมาณ 1.78 ต่อ1อันนี้คือทอนสัดส่วนนะก็เป็นสัดส่วนหนังโรงอ่ะหนังทีวีใช่ไหมแต่พอใช้เลนอ่ะมันก็จะขยายไปเป็น 2.39 ต่อ1ก็จะเป็นภาพยาวๆอ่ะภาพไวสกรีนก็จะเป็นเท่ากับตัวที่ฉายลงปกติใช่คือ
ถ้าเราไม่ใช้เลนก็ได้นะเราก็เอาไฟล์ที่ได้เนี่ยไปครอปเอาในคอมตอนตัดต่อแต่ว่ามันก็จะเสียข้างบนข้างล่างของภาพไปไงแล้วก็จะเสียขนาดภาพที่จะมีโอกาสได้มากขึ้นไปอีกก็คือภาพมันจะแคบลงจากที่ถ้าเกิดเราใช้เลนอนาโมฟิกไปก็คือจะได้ภาพที่กว้างขึ้นโดยได้ในไซส์สเกลเท่านี้เหมือนเดิมใช่ซึ่งการใช้เลนอ่ะต้องใช้แอปมันด้วยนะเพราะว่าถ้าเราใช้เลนมันอ่ะกับแอปกล้องธรรมดาใช่ไหมภาพมันก็จะผิดสัดส่วนใช่ก็คือต้องโหลดแอปของมันมาอีกต่างหากด้วยเพื่อที่จะให้ใช้ควบคู่กันมันมีหลายแอปนะที่รองรับเลนพวกเนี้ยมันจะทำหน้าที่บีบภาพให้ตรงสัดส่วนถ้าเป็นของ iPhone มันจะมีแอป Filmic มั้ง FIMIC เดี๋ยวนะ FILMIC Filmic Pro อันนี้เหมือนเขาใช้กันเยอะเพราะว่ามันช่วยบีบภาพคืนให้มันมีตัวแต่งมีอะไรให้อะไรเงี้ยช่วยแต่งให้อ่ะของ Android ไม่แน่ใจเพราะไม่ค่อยได้ใช้ไม่เคยใช้ไม่ถือว่าไม่เคยใช้ถ่ายหนังอันนี้เป็นหลักการทำงานเพราะฉะนั้นหนังอย่าง High Flying Bird เนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคเดียวกันก็คือใช้เลนขยายแล้วก็ใช้แอปในการช่วยปรับภาพอย่างของยี่ห้อ Moment อย่างเงี้ยก็คือตัวใน Anamorphic ก็มีหลายแบบให้เลือกด้วยเช่นกันอีกข้อหนึ่งสำคัญของเลนอนาโมฟิกคือมันจะมีแสงแฟร์เนาะอืมใช่ใช่แสงแฟร์มันจะเป็นวงรีอะให้แสงที่เวลาแบบเราดูหนังไมเคิลเบย์อะไรเงี้ยแบบว่าแสบตาหรือว่าแบบสตาร์ทริกภาคหนึ่งภาคสองอะไรเงี้ย ที่มันจะแบบว่าแสงจีจีได้ที่ว่าจีจีแบบจะแสงแฟร์หนักๆอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละก็คือว่าตัวของยี่ห้อโมเมนต์ก็มีให้เลือกด้วยก็คือจะมีสองแบบก็คือเป็นเลนอนาโมฟิกแบบบลูแฟร์ก็คือเป็นแสงแฟร์สีฟ้ากับอีกอันนึงก็คือเป็นโกลแฟร์สีทองแสงแฟร์สีแบบทองๆโอ้เท่มากมันก็ทำให้หนังดูเป็นหนังแบบมีความหรูหราขึ้นอ่ะเป็นอีกสไตล์นึงดีนะสีทองนี่เอาไว้ใช้กับหนังแบบหนังที่มีเสื้อผ้าหน้าผมนี่ดีไหมแล้วแบบละครใส่เครื่องประดับกุ้งกิ้งเนี่ยคลาสสิกคลาสสิกมันสะท้อนเป็นเนาะเลนเสริมแล้วอะไรเสริมได้อีกไมค์เสริมก็ได้เพราะว่า iPhone มันถ่ายได้แค่สเตอริโอไงไมค์ไม่ค่อยดีนะแล้วก็จะไม่ค่อยน่าปวดใจเท่าไหร่ อย่าง iPad ใช่ไหมล่ะใช่มันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเก็บเสียงแบบเก็บทุกอย่างอ่ะมันเก็บดีจริงๆคือเขาว่าดีในที่นี้คือแบบมีเสียงอะไรกุ๊กกิ๊กเล็กๆน้อยๆคือเก็บทุกอย่างอ่ะคือทุกอย่างจริงๆคือแบบจะเก็บหมดเลยอ่ะไม่เหลือแค่ขยับผ้าขยับเสื้อผ้าแค่ขยับเสื้อผ้าก็ยังได้ยินเสียงเข้าไปในไมค์ได้แบบโอ๊ยแกจะเก่งไปไหนคือมันเก็บดีเกินใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาไปถ่ายหนังข้างนอกสถานที่แล้วมันมีเสียงลมเสียงอะไรเข้าเนาะใช่มันก็ตัดยากใช่ก็เลยว่าใส่ไมค์เสริมก็ได้นะมีตัวแนะนำบ้างไหมคือมันจะมีหลายรุ่นเลยนะเราต้องดูสายสัญญาณที่ต่อด้วยเราจะต่อช่องแจ็คหูฟังหรือจะต่อด้วยสาย Type C หรือสาย Lightning ของ iPhone อันนี้คือ Starlord ก็ซื้อไมค์มาตัวนึงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลักร้อยจริงๆอ่ะมันเป็นไมค์ช็อตกันน่ะไมค์ช็อตกันมันจะเป็นไมค์ที่เอาไว้เหน็บหัวกล้อง DSLR รู้จักกล้อง DSLR ที่เป็นกล้องถ่ายโปรตรงช่องข้างบนน่ะตรงช่องข้างบนที่มันใส่แฟลชใช่มั้ยใช่ๆมันถอดแฟลชออกได้มันถอดแฟลชแล้วมันก็ใส่ไมค์เข้าไปได้แล้วก็เสียบสายเข้ากับข้างๆตัวกล้องก็จะเป็นไมค์แยกเคยเห็นนะบางทีเวลาเค้าไปทำรายการใช่ไหมแล้วเขาแบบเขาอยากเก็บเสียงให้มันดีๆหน่อยอ่ะให้เสียงรบกวนมันน้อยเขาก็จะเอาไมค์ติดอยู่บนหัวกล้องแล้วก็ถือไปด้วยเป็นชุดเดียวหรือบางทีเขาก็อาจจะเอาไปทำเป็นไมค์แบบไมค์ผู้สื่อข่าวอ่ะเขาก็จะเอาเขาจะเรียกว่าขนแมวเขาจะขนแมวมาคุมแล้วก็ทำเป็นตัวถือเป็นเหมือนไมค์ผู้สื่อข่าวอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ที่ซื้อมาหลักร้อยเนี่ยมันเป็นของยี่ห้อ Navvo มันจะเป็นแบรนด์ที่เขาทำอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้อัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยคือเสียงมันก็โอเคอ่ะพอรับได้ไม่ได้ดีมากแต่พอรับได้แล้วก็เสียงภายนอกไม่ค่อยเข้าเสียงของ Starlord ปัจจุบันนี้เลยเวอร์ชันนี้แหละเสียงลมเสียงอะไรอ่ะมันจะเข้าน้อยลงมันก็จะดึงเสียงที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างเสียงพูดเข้ามามากที่สุดแต่พูดถึงถ้าเอาไปใช้ทำก็ได้นะมันก็จะเก็บเสียงพูดได้ดีขึ้นเวลาเราไปทำหนังอย่างเช่นหนังแบบ documentary อ่ะเวลาเราจะไปสัมภาษณ์ใครก็เอาไมค์เสริมแนบไปด้วยเท่าที่ฟังมาก็เลยรู้สึกว่าพอมันช็อตออน iPhone ได้นี่ก็ชีวิตมันง่ายขึ้นจริงๆว่าไม่เหมือนกับทุกคนไม่ทำหนังได้หมดเลยก็ใช่ใช่แล้วมันก็มีแอคเซสซอรี่ช่วยด้วย
แล้วก็อย่างมีอย่างอันนะไฟ LED พกพาอย่างเงี้ยคือมันก็มีขนาดที่กระทัดรัดลงเล็กลงไม่ต้องแบบไฟยิ่งใหญ่แบบถ่ายหนังอะไรเงี้ยไฟสตูดิโออะไรเงี้ยก็ใหญ่ไปเดี๋ยวนี้มันมีไฟแบบถือได้อ่ะใช่แบบคล้ายไฟฉายอ่ะใช่ทรงแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเงี้ยขนาดแบบใหญ่กว่าโทรศัพท์นิดนึงอ่ะแต่แค่ก็สามารถแบบใช่ให้ความสว่างได้มากพอแล้วอย่างน้อยแบบสายบิวตี้อ่ะที่ต้องฉายไฟหน่อยอ่ะก็ไม่ต้องถือเยอะใช่เผื่อทีมงานอาจจะแค่คนเดียวก็ได้เลยคนมือนึงถือขาตั้งกล้องโทรศัพท์อีกมือนึงก็ถือไฟจริงๆเผลอๆถือในมือเดียวกันได้ด้วยซ้ำก็คือเป็นขาตั้งกล้องขึ้นมาหนึ่งขาใช่ไหมก็แยกออกไปด้านข้างอีกสองขาสำหรับติดไฟสองข้างแล้วก็กล้องอยู่ตรงกลางมือถือกล้องมือถือตรงกลางแล้วข้างด้านบนมือถือก็คือเป็นข้างบนก็เป็นไมค์อีกใช่มันก็เลยกลายเป็นแนวทางมันก็เลยกลายเป็นแนวโน้มการทำหนังในยุคต่อไปเนาะในยุคทุนต่ำเราก็จะได้เห็นหมายถึงว่าหนังในสเกลที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ในต้นทุนที่อาจจะไม่ได้สูงมากขึ้นเราอาจจะได้เห็นหนังที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าแบบคนสามารถทำหนังได้ง่ายขึ้นเข้าถึงการทำหนังได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใช่ๆดีอย่างที่เราชอบคิดว่าก็จะเป็นหนังด็อกคิวเมนทารีอ่ะหนังสารคดีอ่ะบางทีถ้าเราในชีวิตจริงที่เราไปตามใครสักคนหรือแบบเราเข้าไปในสถานที่ที่มันมีความสุ่มเสี่ยงอ่ะถ้าเราพกกล้องตัวใหญ่ไปแล้วมันแบบมันไม่คล่องมันไม่คล่องตัวเนาะถ้าเราถือไปแค่โทรศัพท์เอาไปถ่ายใช่ไหมเกิดเหตุอะไรมันวิ่งอ่ะมันก็โอเคมันก็ถือวิ่งไม่ยากเก็บใส่กระเป๋าค่ะใช่ๆมันจะคล่องตัวหรือบางทีอ่ะอาจจะใช้ซัพพอร์ตหนังใหญ่ได้หนังใหญ่บางเรื่องที่บางทีอาจจะแบบมีฉากที่มันแคบมันเล็กเราก็อาจจะเอากล้องมือถือมาเสริมได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพวกเลนที่ใช้กับกล้องมือถืออย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีแค่พวกแบบว่าเลนอนาโมฟิกที่เรากล่าวมามันก็แบบว่ามีเลนตัวใหญ่ๆอ่ะที่มันอะแดปเอามาใช้กับกล้อง iPhone ได้ก็มีก็คือใช้แบบว่าตัวเรียกไงดีอ่ะไม่ถึงว่าเลน DSLR เลนประมาณเลน DSLR อย่างนั้นน่ะมาใช้กับกล้องมีนะมีบางเรื่องเขาใช้ใช้แบบเลนอย่างยาวเลยนะแต่ว่าใช้กล้อง iPhone ถ่ายอย่างเงี้ยก็มีใช่แต่ว่ามันไม่ได้ว่าต่อแล้วใช้ได้เลยนะมันก็ต้องมีการวัดมีการอะไรด้วยมีการจับโฟกัสมีการอะไรที่เหมาะสมอ่ะเขาก็ต้องมันก็เหมือนเป็นการประดิษฐ์ประดอยด้วยส่วนนึงต้องหาโมหาทำอะไรเอาแต่เคยเห็นมันมีคนทำได้อ่ะใช่ถือว่าประมาณนี้แหละเนาะก็รอดูกันว่าในปีถัดๆไปจะมีหนังอะไรบ้างที่ถ่ายด้วยกล้อง iPhone นะครับตัวโทรศัพท์มันก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆทำให้ข้อจำกัดของตัวกล้องถ่ายหนังแบบโปรขนาดใหญ่กับตัวกล้องโทรศัพท์มันเริ่มค่อยๆมีส่วนที่ความสามารถอะต่างกันเริ่มค่อยๆลดลงทีละน้อยนะก็มันก็เลยกลายเป็นว่าในส่วนนี้ก็อาจจะทำให้ผู้พัฒนาหรือทำผู้พัฒนาตัวโทรศัพท์เองหรือว่าตัวผู้ create ผลงานด้านหนังเองก็เหมือนมีโอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพของทั้งสองอย่างให้มันมากขึ้นแล้วก็เป็นการพัฒนางานในอนาคตได้ต่อไปมันก็อาจจะทำให้เราสามารถได้เห็นรูปแบบใหม่ๆในการถ่ายหนังในยุคต่อๆไปได้มากขึ้นใช่อาจจะไม่ได้ต้องแบบภาพสวยหวือหวาแต่ว่าใช้ไอเดียในการเล่าที่มากขึ้นใช่หรือในอนาคตอาจจะภาพสวยไปด้วยแล้วก็ไอเดียดีไปด้วยก็ได้แล้วก็ประหยัดต้นทุนลงไปได้หน่อยพี่มองว่ามันเป็นการเปิดทางให้กับคนทำหนังเล็กๆมากขึ้นใช่ให้เข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเย่ก่อนจากกันไปนะครับขอฝากรายการเราด้วยนะครับสามารถรับฟังได้ทางทุกแอปพอดแคสต์นะครับเพียงคุณเสิร์ช The Opening Credit นะครับหรือจะเสิร์ช3โคกเรดิโอก็ได้นะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับ3โคกเรดิโอสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทาง Twitter นะครับ @theopeningcast นะครับหรือช่องทางอื่นๆของ3โคกเรดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook Instagram นะครับสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ทาง #creditbird นะครับและก็จำนะครับว่า EP หน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนพบกันใน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ